ขณะนี้ผู้แทนพระองค์นายพลากรสุวรรณรัตน์มาถึงสนามทูปะเตมีแล้วนะครับ
ครับพิธีการตอนเริ่มต้นด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงแล้วนะครับตอนนี้ทางจะอัญเชิญถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นมาบนอัฐจันทร์นะครับโดยคาดว่าน่าจะเป็นนางสาวไทยกำลังนำขึ้นมาแล้วครับถ้วยที่นางสาวไทยถือขึ้นมานี้เป็นรองนางสาวไทยนะครับเป็นถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ไว้สำหรับการแข่งขันรักบี้ประเพณีวชิราวุธราชวิทย์ตั้งแต่ครั้งที่1ใครชนะก็ได้ครองถ้วยใบนี้กำลังนำถ้วยพระราชทานขึ้นมาบนอัฐจันทร์เพื่อส่งต่อให้กับองคมนตรีนะครับเป็นผู้แทนพระองค์องคมนตรีอาภากรสุวรรณรัตน์ผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือน้องนางสาวไทยอันดับที่1นางสาวสิริลาทิพย์ทิพยไกรสอนครับรองนางพร้อมด้วยผู้แทนนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนายวรธรรมกลิ่นทองนายอนุสรมัชชิมผู้แทนนักเรียนพบรราชวิทยาลัยเป็นผู้แทนนักเรียนของวชิราวุธวิทยาลัยและผู้แทนนักเรียนพบรราชวิทยาลัยนำของที่ระลึกขึ้นมาให้องคมนตรีต่อเรียนพระท่านองคมนตรีผู้แทนพระองค์ต่อไปประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันนายวิโรจน์นวลแขนายกสมาคมนักเรียนเก่าวิทยาลัยการแข่งขันวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีวชิราวุธราชวิทย์ครั้งที่17ขอประธานอนุญาตรายงานดังนี้สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยและสมาคมราชวิทยาลัยต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงมีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งในด้านการศึกษาการกีฬาและสังคมให้นักเรียนเก่าของทั้งสองโรงเรียนมีความสนิทสนมรักใคร่และมีความสามัคคีปรองดองกันอันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานช่วยเหลือสังคมประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีวชิราวุธราชวิทย์เพื่อให้เป็นสิ่งเตือนใจแก่นักเรียนทั้งสองสถาบันในกิจกรรมกีฬาตลอดระยะเวลากว่า21ปีที่ผ่านมาได้มีการจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีวชิราวุธราชวิทย์รวม16ครั้งผลปรากฏว่าทีมราชวิทย์ชนะ9ครั้งทีมวชิราวุธชนะ6ครั้งและเสมอกัน1ครั้งโดยในปีที่ผ่านมาทีมวชิราวุธเป็นผู้ชนะได้ครองถ้วยพระราชทานการเตรียมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีก็ด้วยความร่วมมือจากสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนครูอาจารย์นักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันของทั้งสองโรงเรียนตลอดจนหน่วยราชการบริษัทห้างร้านต่างๆที่ช่วยกันสนับสนุนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมใคร่ขอประธานอนุญาตเรียนเชิญพระท่านองคมนตรีผู้แทนพระองค์ชมการแข่งขันและเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันขอประธานอนุญาตมอบถ้วยพระราชทานและของที่ระลึกให้แก่นักกีฬาทั้งสองทีมด้วยขอรับครับนายวิโรจน์นวลแขนะครับประธานจัดการแข่งขันก็ได้กราบทูลผู้แทนพระองค์เรียบร้อยแล้วพิธีการต่อไปวงดนตรีจะนำแถวนักเรียนที่อยู่ในสนามออกจากสนามก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นโฆษกสนามจะประกาศรายชื่อผู้ตัดสินและนักกีฬาครับราชวิทย์ใส่เสื้อสีเหลืองใส่เสื้อสีน้ำเงินท่าด้วยสีฟ้าวชิราวุธน้ำเงินฟ้านะครับ
รายนามผู้เล่นนักกีฬาทีมราชวิทย์ท็อปซ้ายหมายเลข1สมเจตอนุสาฮุกเกอร์หมายเลข2คงนาทีเงินพอท็อปขวาหมายเลข3จิรศักดิ์แสงจันทร์ล็อกซ้ายหมายเลข4พฤติพงษ์ทองสมุทรล็อกขวาหมายเลข5สรายุทธเที่ยงตรงไลน์เกอร์ซ้ายหมายเลข6นัทพลสถาผลไลน์เกอร์ขวาหมายเลข7ภูทิศจุลลาภาหมายเลข8วสวัตภูคระสกุลสตาร์ฮาร์นัทพลโพธิพิรมปลายฮาร์ทาวัตจารุพัฒน์ปีกซ้ายหมายเลข11สันติมีถาวรเซ็นเตอร์หมายเลข12วัชกรวรเชษฐ์เซ็นเตอร์หมายเลข13นิวัฒน์บุญไทยปีขวาหมายเลข24กรพงษ์พงษาลังการและคุณแบบหมายเลข15ชาตรีภาคสุนทรเป็นหัวหน้าชุดสำหรับชาตรีนี่เป็นหัวหน้าชุดและติดทีมชาติไทยมาหลายสมัยนะครับผู้เล่นของทีมวัชราวุธพร็อพซ้ายหมายเลข1สันหันสาพิญโยฮุกเกอร์หมายเลข2ชวิอัดร่องตรวจโรคพร็อพขวาหมายเลข3สมสมัติเดชะไกสยะเป็นหัวหน้าชุดล็อกซ้ายหมายเลข4ปรีดีหงสต้นล็อกขวาหมายเลข5สุเมธช้างเจริญไลเกอร์ซ้ายหมายเลข6อัตพลช้างเจริญไลเกอร์ขวาหมายเลข7ปฐมรัตน์ศิริทรัพย์หมายเลข8ปิยะกำเรียงฤทธิ์สกามาหมายเลข9เชษฐพลพลพารีปลายฮาร์ฟหมายเลข10เพชรสอนฤทธิ์ชิงชัยปีกซ้ายหมายเลข11ขันธิพงษ์มีปิ่นอินไซด์เซ็นเตอร์หมายเลข12ธัญวิทย์เครือสินเอาไซด์เซ็นเตอร์หมายเลข13อนุชิตใจสุทธิปีกขวาหมายเลข14พงษ์ระพีนรรัตน์และคุณแบกหมายเลข15วรงกรคำเกิดครับนั่นเป็นรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมโฆษกสนามประกาศไปแล้วนะครับชื่อนายธวัชชัยสมหวังผู้ตัดสินธวัชชัยสมหวังนายธรรมนูญกุลชโรผู้กำกับเส้นคนที่1นาวาการเอกการชัยไทยประทองและผู้กำกับเส้นคนที่2นาวาตรีสมชายทิพวรรณครับการประกาศรายชื่อผู้ตัดสินและผู้เล่นก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวชิราวุธกำลังเดินไปจับมือผู้เล่นของราชวิทย์ผู้จัดการทีมของวชิราวุธก็คือคุณอดิศักดิ์เอ็มอยู่ผู้ช่วยผู้จัดการทีมคุณสุภลักษณ์เปรมบุตรผู้ฝึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนของวชิราวุธคือคุณสุภรัตน์อัลภาสส่วนทางฝ่ายของราชวิทย์นะครับก็มีร้อยตำรวจเอกพร้อมแล้วผู้เล่นลงสู่สนามได้เลยครับก็พร้อมแล้วจะได้ทำการแข่งขันราชวิทย์มีพันตำรวจโทธีรยุทธบุตรน้ำเพชรเป็นผู้จัดการทีมและคุณสมบัติวสุวิรันเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนขณะนี้ผู้ตัดสินคุณธวัชชัยกำลังถือลูกรักบี้ลงไปที่กลางสนามนะครับการแข่งขันจะทำการแข่งขันครึ่งละ40นาทีพักระหว่างครึ่ง10นาทีอีกชั่วโมงเศษก็จะทราบนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันรักบี้ประเพณีวชิราวุธราชวิทย์ครั้งที่17ในวันนี้ซึ่งทำการแข่งขันกันที่สนามกีฬาทูปะเตมีที่ดอนเมืองทั้งสองทีมนั้นก็ฟิตซ้อมกันมาอย่างดีนะครับแต่การเล่นนี้ก็ต้องใช้ฝีไม้ลายมือเพราะว่าทั้งสองทีมนี้เป็นผู้เล่นระดับชาติแล้วก็ทั้งสองสถาบันนี้เป็นสถาบันที่ผลิตนักรักบี้ให้กับสมาคมรักบี้ให้กับทีมชาติไทยมาโดยตลอดขณะนี้ทั้งสองทีมกำลังพร้อมครับที่จะลงแข่งขันโดยทางวชิราวุธนั้นอยู่ในเสื้อสีเงินธาตุฟ้านะครับและราชวิทย์ราชวิทย์นี่ก็คือผู้เล่นของโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยทั้งปัจจุบันและเก่ารวมกันเรียกว่าราชวิทย์ก็มาจากสมาคมราชวิทย์2526นะครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายนสำหรับสภาพสนามในวันนี้นะครับดีเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามหรือว่าอากาศนะครับสนามกีฬาทูปะเตมีดอนเมืองนะครับการแข่งขันคู่นี้นะครับได้แข่งกันมาเป็นประเพณีอย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบไปแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่17
16ครั้งที่ผ่านมานั้นวชิราวุธเป็นฝ่ายชนะ6ครั้งพมรชนะ9ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับวันนี้จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำสถิตินี้ให้เปลี่ยนไปจะเริ่มแล้วครับเจ้าภาพในปีนี้นะครับเป็นทีมวชิราวุธราชวิทยาลัยการขันก็จะเริ่มขึ้นแล้วครับผู้ตัดสินอาจารย์ธวัชชัยสมหวังนะครับไปเป่าเริ่มการแข่งขันแล้วก็การขันเริ่มต้นขึ้นทีมพมรเป็นฝ่ายเตะลึกเข้ามาในแดนวชิราวุธแล้วก็วชิราวุธทำอะไรมากไม่ได้นอกจากเตะออกไปแล้วก็ไม่ได้แดนนักนะครับห่างจากเส้นประตูของวชิราวุธเองประมาณ10เมตรเท่านั้นเองนะครับโดยทางฝ่ายพมรซึ่งอยู่ในเสื้อสีเหลืองนั้นจะเป็นฝ่ายได้โยนลูกเข้าแถวทุ่มครับสำหรับราชวิทย์อยู่ในเสื้อสีเหลืองลุกจากซ้ายไปขวานะครับตอนนี้หมายเลข21ของราชวิทย์คือพงนทีเงินทองนะครับเล่นในตำแหน่งฮุกเกอร์แล้วก็กระโดดแย่งลูกในแถวทุ่มไว้ได้โดยหมายเลข17นะครับสรายุทธเที่ยงตรงครับมีการเปลี่ยนเบอร์และสลับเสื้อเพราะว่าเสื้ออาจจะเพิ่งมาก็ได้ตอนนี้เกิดรักอยู่แล้วก็ราชวิทย์ได้ลูกแต่ผู้ตัดสินธวัชชัยทำโทษวชุดที่ขณะที่มีรักอยู่นั้นวชิราวุธมาเล่นทางด้านของราชวิทย์เสียลูกโทษนะครับในการแข่งขันเพิ่งเริ่มในนาทีแรกของการแข่งขันแล้วก็รู้สึกว่าทางหัวหน้าทีมหมายเลข15ของราชวิทย์คือชาตรีภาคสุนทรกำลังขอเตะเปลี่ยนประตูสำหรับลูกโทษนี้เตะเปลี่ยนประตูเข้าไประหว่างเสาทั้ง2และข้ามคานจะได้3แต้มราชวิทย์เตะจากขอบสนามนะครับสำหรับชาตรีภาคสุนทรในขณะนี้ก็จบจากจุฬาลงกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วไปเป็นเล่นในทีมราชนาวีติดทีมชาติไทยนะครับได้เหรียญทองแดงเอเชียนเกมที่ปูซานมาแล้วแล้วก็ติดมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ไม่ได้ไปโดฮานี่คือชาตรีภาคสุนทรหัวหน้าชุดของราชวิทย์บรรจงเตะแล้วครับลูกลอยจากขอบสนามสวยจริงๆครับนำไปแล้ว3ต่อ0ราชวิทย์นำไปก่อนนะครับโดยหมายเลข15ชาตรีภาคสุนทรเป็นคนเตะลูกโทษจากขอบสนามระยะประมาณเกือบ30เมตรนะครับจากเสาประตูแล้วก็นำวชิราวุธไปก่อนแล้ว3ต่อ0ให้ดูภาพช้าเมื่อกี้นี้นี่คือชาตรีภาคสุนทรซึ่งเป็นหัวหน้าชุดของราชวิทย์ในวันนี้แล้วก็เป็นผู้ทำแต้ม3แต้มแรกให้กับราชวิทย์ด้วยวชุดเมื่อเสียแต้มไปแล้วต้องมาเริ่มใหม่ที่กลางสนามด้วยการร็อกคิกให้ข้ามเส้น10เมตรในแดนของราชวิทย์เข้าไปแล้วราชวิทย์ได้โดยชาตรีเตะสวนกลับมาที่กลางสนามมาเข้ามือวชิราวุธวชุดหลบนิดนึงแล้วก็เปิดเกมแล้วครับตอนนี้วชุดต้องใช้การเปิดเกมแต่ผู้ตัดสินธวัชชัยบอกว่าวชุดส่งลูกลอยไปข้างหน้าสำหรับการส่งลูกรักบี้ต้องส่งย้อนไปข้างหลังนะครับส่งไปข้างหน้าแม้แต่นิดเดียวเขาเรียกว่าเนี่ยดูภาพช้าเนี่ยครับส่งลอยไปข้างหน้านิดเดียวแล้วครับเป็น forward passหรือการส่งลูกไปข้างหน้าความผิดอันนี้ผู้ตัดสินจะสั่งให้ทำสกรัมแล้วทางราชวิทย์เป็นผู้ใส่ลูกเข้าสกรัมแล้วได้ลูกส่งกลับมาให้นันทวัฒน์วงวานิศินซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อนะครับน่าเปลี่ยนเป็นภาวัตจารุณพัฒน์ก็เปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะครับคือเจ้านายนั่นเองตอนนี้เพชรสอนฤทธิ์ชิงชัยของวชิราวุธได้ลูกแล้วก็เตะเข้าไปในเขต22เมตรของราชวิทย์โดยหมายเลข24คือกรพงษ์วงศาลังการเตะไม่ออกนะครับทางวชุดก็ได้ครอบครองลูกแต่เพชรก็ไปไหนไม่ได้ต้องเตะยังออกลูกกระดอนออกข้างสนามครับลูกนี้ต้องถือว่าเพชรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีทีเดียวนะครับเตะกินแดนเข้ามาข้ามมาอยู่ในแดนของพบร.ถึงแม้ว่าลูกจะอยู่ในมือของพบร.เป็นฝ่ายโยนลูกเข้าแถวทุ่มก็แล้วแต่ครับฮุกเกอร์ของพบร.หมายเลข21คือพงษ์นาทีจะเป็นฝ่ายโยนลูกเข้าแถวทุ่มวันนี้ว่ากันว่าพบร.น่าจะใช้กองหน้าซึ่งมีประสบการณ์แล้วก็มีลำหาลำโค่นดีกว่าเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายบุกเข้าทำแต้มฝ่ายวชิราวุธแต่การแข่งขันผ่านมาตอนนี้เพียง4นาทีนะครับพบร.เป็นฝ่ายนำอยู่แต่นำอยู่ด้วยการเตะลูกโทษนะครับ3จุดต่อ0ในเวลานี้พบร.ได้ลูกโทษนะครับแล้วเตะออกไปโทษครับจากแถวทุ่มเมื่อสักครู่นี้นะครับพบร.ก็เตะกินแดนเข้ามาแต่ได้แดนไม่มากนักนะครับอยู่ที่ประมาณเส้น10เมตรยังอยู่แดนพบร.อยู่แล้วก็วชิราวุธกลับมาได้โยนลูกเข้าแถวทุ่มโดยหมายเลข2ของวชิราวุธคือชวีอัดคล่องตรวจโลกโยนลูกเข้าไปแล้วก็
ลูกกีฬามือวชิราวุธนะครับผู้ตัดสินให้สัญญาณมือว่าพบรนั้นผิดกฎกานะครับแต่ว่าให้การได้เปรียบยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องวชิราวุธทำกลุ่มรักขึ้นแล้วก็ตอนนี้การได้เปรียบหมดไปแล้วนะครับลูกยังอยู่ในการครอบครองของวชิราวุธแล้วก็ทำกลุ่มรักอีกครั้งนึงครับลูกยังอยู่กับวชิราวุธกับพบรพยายามที่จะดันลูกเปลี่ยนมือนั่นแหละครับพบรนั้นไดรฟ์ผ่านนะครับแต่วชิราวุธก็สามารถไดรฟ์กลับมาแล้วก็ลูกกลับมาอยู่ในการครอบครองเตะลึกเข้าไปในแดนพบรอีกครั้งนึงครับแต่ไปเข้ามือลูกนี้เตะออกไปซะก่อนนะครับน่าเสียดายครับทางฝ่ายพบรแก้เกมได้ดีนะครับโดยหมายเลข24กรพงษ์วงศ์สาลังการเตะลึกกลับเข้ามาในแดนวชิราวุธแต่ก็ได้แดนไม่มากนักนะครับลูกออกประมาณครึ่งสนามแล้วก็วชิราวุธฝ่ายโยนลูกเข้าถ่ายทุ่มอีกครั้งนึงครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีวชิราวุธราชวิทย์ครั้งที่17จากสนามทูปะเตมีดอนเมืองราชวิทย์นั้นนำวชุดไปแล้ว3-0จากการเตะลูกโทษของชาตรีภาคสุนทรในนาทีแรกๆของการเริ่มการแข่งขันแล้วก็การเล่นตอนนี้อยู่กันที่กลางๆสนามนะครับโดยมีแถวทุ่มแล้ววชุดได้โยนลูกเข้าสู่แถวทุ่มแล้วก็กระโดดแย่งลูกในแถวทุ่มได้เริ่มทำโรลลิ่งโมนะครับคือหมุนตัวไปเรื่อยๆเอากองหน้าอย่าให้ลูกตกถึงพื้นดินนี่เขาเรียกโมนะครับโรลลิ่งโมไปแล้วได้แดนไปประมาณเกือบ20เมตรเข้าไปในเขตของราชวิทย์ราชวิทย์นั้นจะล้มโมไม่ได้นะครับนอกจากว่าวชุดจะล้มลงไปเองแล้วก็เอาเปิดเกมนะครับวชุดโดยเพชรแต่ปรากฏผู้เล่นของราชวิทย์ดึงผู้เล่นของวชุดขณะที่มีโรลลิ่งโมนั้นล้มลงไปเป็นลูกโทษครับสัญญาณมือของผู้ตัดสินนั้นแสดงเห็นได้ว่าฝ่ายพบรนั้นเนี่ยเจตนาล้มโมนะครับลักษณะของการล้มโมเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าผู้เล่นของฝ่ายพบรเนี่ยไปแท็กเกิลผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มโมนั้นถือเป็นการเล่นที่ผิดกฎกานะครับการแท็กเกิลนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดกลุ่มโมไม่ได้เมื่อไหร่ที่เกิดกลุ่มโมและเคลื่อนที่หรือไม่ก็แล้วแต่นะครับผู้เล่นที่เจตนาแท็กเกิลผู้หนึ่งผู้ใดในโมนั้นถือเป็นการเจตนาล้มโมเป็นการเล่นที่อันตรายเพราะผู้เล่นที่อยู่ข้างในโมนั้นเนี่ยเมื่อล้มไปแล้วไม่สามารถจะรักษาสวดทรงของการล้มได้อาจจะเกิดอันตรายอาจจะเกิดการทับและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้กฎกาจึงไม่อนุญาตให้การล้มโมนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็วชิราวุธไม่ได้ลูกโทษระยะประมาณ30เมตรนะครับก็เลือกที่จะเตะนะครับโดยหมายเลข10ของวชิราวุธนะครับเพชรสอนวิทย์ชิงชัยจะเป็นผู้เตะครับถ้าเตะเข้าไประหว่างเสาทั้ง2และข้ามคานก็จะตีเสมอ3-3ลูกโทษนี้ได้เพียง3แต้มแต่ปรากฏว่าเพชรเตะผิดคาดนะครับไม่ถึงด้วยแล้วก็ไม่ได้เข้าใกล้กับเสาประตูแล้วทางราชวิทย์ได้ลูกก็เตะสวนกลับเข้ามาในเขต22เมตรของวชิราวุธวิทย์ต้องแตะในเขต22เมตรให้ออกนี้ก็ให้ไปทำแถวทุ่มตรงจุดที่ลูกออกซึ่งออกที่กลางสนามน่าเสียดายนะครับวชุดแตะลูกโทษโดยเพชรสอนฤทธิ์ชิงชัยไม่เข้าเมื่อกี้นี้แล้วก็ไม่ได้ใกล้เคียงด้วยแต่ก็ยังแก้สถานการณ์ตอนนี้เล่นกันอยู่ที่กลางสนามดูฟอร์มทั้ง2ทีมแล้วยังไม่เหนือกว่ากันนะครับแต่ราชวิทย์นำวชิราวุธอยู่ในขณะนี้3-0แล้วจะได้โยนลูกเข้าสู่แถวทุ่มโดยพงนัททีเงินทองนะครับพงนัททีเงินทองนี่ตอนนี้เล่นให้สโมสรตำรวจมาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับแล้วเคยติดทีมชาติไทยเหมือนกันแล้วได้ติด อายุต่ำกว่า19ปีไปชิงแชมป์โลกแล้วก็เคยเล่นได้แชมป์7คนของประเทศไทยให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพเมื่อโยนลูกเข้ามาเมื่อกี้นี้รู้สึกจะไม่ตรงใช่ไหมครับครับเมื่อเกิดการทำผิดกฎกาในแถวทุ่มเกิดขึ้นนะครับเป็นการผิดเป็นความผิดเล็กน้อยนะครับก็ผู้ตัดสินก็สั่งให้ทำสกรัมแล้วก็ฝ่ายวชิราวุธฝ่ายโยนลูกเข้าแถวทุ่มนะครับจากความผิดพลาดเมื่อสักครู่นี้ไม่ดีนะครับลูกนี้วชิราวุธผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแบบนี้เป็นความผิดพลาดที่อาจจะยังผลเสียตามมาได้นะครับแต่พบรก็ทำอะไรมากไม่ได้ครับฟีดลูกไปและลูกนี้ก็ออกไปครับจะมีแถวทุ่มเกิดขึ้นในแดนของวชิราวุธห่างจากกลางสนามมาก็เกือบ10เมตรทางด้านฝั่งอัธจันทร์หลังคาเปิดนะครับผู้กำกับเส้นแดนชัยไทยประกองและยกธงสัญญาณให้ราชวิทย์เป็นผู้โยนลูกเข้าสู่แถวทุ่มโยนแล้วราชวิทย์โดยหมายเลข17นะครับกระโดดลูกได้ก็คือสรายุทธเที่ยงตรงแล้วก็เอาลูกออกมาแล้วครับเอาลูกกลับมาแล้วนันทวัฒน์ส่งต่อและเปิดเกมรีเวิร์สสวยเหลือเกินครับโดยชาตรีภาคสุนทรเปิดเกมลุกเข้ามาว่าชุดลำบากนะครับตอนนี้กำลังเดือดร้อนแล้วก็อยู่ที่ว่ารีบเตะออกไปข้างนอกผู้ตัดสินว่าเป็นลูกตายก็ต้องให้กลับมาสกรัม
ห่างจากเส้นประตูของไวชุด5เมตรด้วยกันตอนนี้ทางราชวิทย์เปิดเกมได้สวยจริงๆทั้งทีมของราชวิทย์ก็คือให้ดูภาพช้าเนี่ยครับเขารีเวิร์สกลางสนามให้ชาตรีภาคสุนทรนี่แหละครับแล้วก็เตะดอกข้ามหัวไวชุดเข้ามาทั้งๆที่ถูกกันท่านิดหน่อยนะครับแต่ผู้ตัดสินปล่อยแล้วก็ไวชุดเกือบถูกวางทรายรีบเตะออกไปข้างหลังแล้วก็ทำให้เสียสกรัมห่างจากเส้นประตูของไวชุด5เมตรด้วยกันลูกนี้ถ้าตัดสินใจช้ากว่านี้อีกนิดเดียวนะครับชาตรีคงจะได้กดแล้วก็วางทรายไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ชาตรีนั้นเตะดอกข้ามได้สวยนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าไปในเขตทรายได้อย่างแรกแต่ลูกอยู่ในมือของพบร.นะครับเกิดกลุ่มรักขึ้นแต่ว่าวชาวุฒิพยายามไดรฟ์กลับเข้ามาครับแย่งลูกกลับมาได้และลูกนี้สัญญาณมือผู้เสียคือใช้มือในกลุ่มรักนะครับเป็นกลุ่มรักแล้วนะครับเป็นกลุ่มรักแล้วนะครับสัญญาณมือเป็นกลุ่มรักนะครับแล้วใช้มือในรักไม่ได้นะครับกติกาไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นวชาวุฒิก็เสียลูกโทษที่ประมาณ5เมตรพบร.กำลังเลือกว่าจะตัดสินใจเล่นอย่างไรก็ตัดสินใจเตะออกไปข้างสนามแล้วถ้าเช่นนี้ก็จะเกิดแถวทุ่มที่เส้น5เมตรโดยพบร.เป็นฝ่ายโยนลูกเข้าแถวทุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับพบร.นั้นเชื่อว่าแถวทุ่มนั้นเนี่ยสามารถที่จะสู้ได้นะครับสามารถนำลูกกลับมาเล่นได้โดยที่ผ่านมานั้นหมายเลข17ของพบร.คือสรายุทธ์เที่ยงตรงนั้นเนี่ยก็สามารถรับลูกจากแถวทุ่มได้ทุกครั้งมาดูอีกครั้งนึงครับว่าพบร.จะได้ลูกจากแถวทุ่มนี้หรือไม่นะครับหมายเลข21ฮุกเกอร์ของพบร.คือพงษ์นาทีจะโยนลูกแล้วก็เหมือนเดิมครับสรายุทธ์เที่ยงตรงก็ได้ลูกอีกครั้งนึงครับเกิดกลุ่มโมครับพบร.ดันไปแต่ไม่ได้นะครับลูกนี้ยังไม่ได้แต่ลูกยังอยู่ในมือพบร.นำลูกออกมาลำเลียงให้กับนายนะครับส่งขอโทษครับส่งต่อไปลูกหลุดไหมครับยังไม่หลุดนะครับกองหลังของวชิราวุธช่วยกันจับไว้ได้นะครับเกิดกลุ่มยื้อแย่งตอนนี้สัญญาณมือรู้สินคือดูการได้เปรียบอยู่นะครับพบร.ผิดกติกาแต่ว่านะครับวชิราวุธไม่สามารถนำการได้เปรียบนำมาเกิดประโยชน์ได้ผู้สินจึงนำกลับไปให้เล่นจุดเดิมสัญญาณมือผู้สินก็คือผู้เล่นพบร.นั้นเข้าจากด้านข้างของกลุ่มโมนั้นนะครับเมื่อเกิดกลุ่มยื้อแย่งที่เรียกว่าโมหรือรักก็แล้วแต่ผู้เล่นของทั้งสองฝ่ายจะต้องเข้าร่วมในกลุ่มรักหรือโมนั้นจากเส้นลูกตายจากด้านของเส้นลูกตายของฝ่ายตนเองเท่านั้นดูจากภาพช้านะครับลักษณะนี้นะครับดูอีกครั้งนะครับนั่นแหละครับผู้เล่นพบร.คนนั้นแหละครับนั่นแหละครับที่เข้าจากด้านข้างแล้ววชิราวุธก็ไม่สามารถจะทำให้การเล่นได้เปรียบได้นะครับผู้สินก็จึงหยุดการเล่นแล้วก็กลับไปให้การได้เปรียบจากลูกโทษนั้นเกิดขึ้นวชิราวุธมีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็คงจะประถมพยาบาลกันเล็กน้อยนะครับผู้เล่นเกือบทุกคนนะครับมีสภาพที่สมบูรณ์การบาดเจ็บเล็กน้อยนั้นสามารถรักษาให้หายได้ในเวลาสั้นๆครับสัญญาณมือผู้สินก็กำหนดจุดนะครับที่จะให้วชิราวุธนั้นเป็นฝ่ายมาร์คแล้วก็จะเล่นลูกนี้ต่อซึ่งเชื่อว่าวชิราวุฒิก็คงจะเตะออกเพื่อกินแดนจากลูกโทษนั้นกติกากำหนดไว้ว่าผู้เล่นที่ได้ลูกโทษนั้นเมื่อเตะออกไปแล้วก็จะไปทำแถวทุ่มอีกครั้งหนึ่งโดยฝ่ายที่เตะออกนั้นเป็นฝ่ายได้โยนลูกเข้าแถวทุ่มสำหรับผู้ตัดสินวันนี้นะครับคืออาจารย์ธวัชชัยสมหวังนะครับและผู้กับเส้นที่อยู่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือนาวากาเด็กแดนชัยไทยประกองนะครับผู้ตัดสินผู้กับเส้นหมายเลขหนึ่งครับตอนนี้จะมีแถวทุ่มอยู่ในเขตของวชิราวุฒินะครับห่างจากเส้นกลางสนามมาในแดนของวชุด10เมตรด้วยกันแล้ววชุดจะได้โยนลูกเข้าสู่แถวทุ่มโดยชวิอัดคล่องตรวจโลกราชวิทย์นั้นนำวชุดอยู่ขณะนี้3ต่อ0อาจจะเรียกราชวิทย์ก็ได้หรือเรียกพบร.ก็ได้นะครับก็คือทีมเดียวกันแต่ชื่อที่จัดการแข่งขันนั้นเขาเรียกว่าราชวิทย์วชิราวุฒิมหามิตรตลอดกาลตอนนี้วชุดได้เปรียบนะครับในแถวทุ่มแล้วพอได้ลูกทีไรเขาจะทำโรลลิ่งโมนแล้วไปได้เรื่อยๆแล้วกำลังแย่งลูกกันเป็นรักอยู่นะครับลูกตกอยู่ในที่พื้นดินนี่เป็นรักแล้ววชุดได้ลูกส่งให้เพชรก็จะเตะนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้ลูกน็อกออนนะครับลูกนี้ชนกันเองนะครับคือหมายเลข12ของวชุดธัญวิทย์เครือศิลป์สำหรับธัญวิทย์นี่ก็จบจากจุฬาลงกรณ์แล้วตอนนี้เป็นผู้เล่นสำคัญของทีมราชนาวีสโมสรวันนี้เล่นในตำแหน่งอินไซด์เซ็นเตอร์คือหมายเลข12นะครับได้ยกผู้เรือโทแล้วตอนนี้จากสกรัมนะครับทางราชวิทย์จะเป็นผู้ใส่ลูกเข้าสกรัมโดยนันทพลโพพิรมนันทพลโพพิรมนี่เขาเล่นอยู่ทีมราชนาวีสโมสรจบธรรมศาสตร์แล้วนะครับคนนี้สกรัมฮาร์ฟหมายเลข9ของราชวิทย์แล้วก็ลูกยังไม่ออกจะออกมาแล้วครับออกมาแล้วส่งให้นันทพลเตะเข้ามาในแดนวชุดมาทางมุมตรงได้สวยทีเดียว
แล้วก็หมายเลข11ของวชิรพยายามจะรับลูกแล้วจะเตะออกแต่ไม่ทันนะครับขันติพงมีปิ่นจากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบจากวชิราวุธแล้วกำลังเรียนศึกษาอยู่เป็นนิสิตจุฬานะครับเมื่อกี้นี้หมายเลข11ขันติพงมีปิ่นแต่ไปไหนไม่ได้ถูกจับล้มลงในเขตประตูของวชิราวุธผู้ตัดสินถือว่าทำลูกตายในเขตประตูก็มาให้สกรัมห่างจากเส้นประตูของวชุด5เมตรด้วยกันโดยทางราชวิทย์นันทพลจะเป็นผู้ใส่ลูกเข้าสกรัมนี่แหละครับคนที่มีหมวกสวมอยู่นี่กำลังดึงออกมาหมายเลข9ของราชวิทย์ได้แล้วครับได้ลูกแล้วพยายามจะทะลุเองแต่ปรากฏว่าถูกจับล้มลงเสียก่อนห่างจากเส้นประตูของวชุดเสียเปรียบแล้วครับตอนนี้พลาดนิดเดียวถูกวางทรายแน่ๆเพราะว่าราชวิทย์บุกหนักยังป้วนเปี้ยนอยู่เปิดแล้วครับนันทวัฒน์ทำท่าล็อกแต่ส่งพลาดนะครับลูกกระดอนหลุดมือเป็นน็อกออนผู้ตัดสินกำลังดูการได้เปรียบของวชิรวุฒิแต่เมื่อวชิรวุฒิไม่ได้เปรียบการเล่นผู้ตัดสินก็เป่าหยุดให้มาทำสกรัมตรงจุดที่ทำลูกหลุดมือไปข้างหน้าซึ่งเป็นน็อกออนครับเมื่อสักครู่นี้พบร.พยายามสร้างเกมตัดเข้ามาดูภาพช้านะครับแต่จังหวะพอดีนะครับจังหวะพอดีที่ลูกกำลังถึงมือปุ๊บก็ฝ่ายวิชาวุฒิกองหลังฝ่ายวิชานั้นก็เข้าถึงพอดีเหมือนกันทำให้พบร.เนี่ยไม่สามารถจะรับลูกนี้ได้เป็นลูกน็อกออนแล้วเมื่อการได้เปรียบไม่เกิดขึ้นผู้สินก็กลับไปให้ทำสกรัมโดยวิชาวุฒิฝ่ายใส่ลูกแล้วพยายามนำเลี้ยลูกขึ้นมาแต่ก็ไปไหนไม่ได้ครับโดยพบร.เกมรับดีมากครับเหนียวแน่นแล้วก็ยันพบร.ยุกกลับไปลูกกลับมาอยู่ในการครอบครองของพบร.เป็นกลุ่มรักอีกครั้งหนึ่งครับพยายามสร้างกลุ่มรักซ้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดเส้นล้ำหน้าขึ้นนะครับให้กองหลังไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้พบร.พยายามลำเลียงลูกผ่านมาแต่ลูกนี้เพื่อนมาไม่ทันนะครับลูกนี้ไม่ได้ครับนี่สัญญาณมือของผู้เสียงก็คือว่าการพุ่งเข้าไปในกลุ่มรักจากด้านข้างเนี่ยนะครับทำไม่ได้นะครับการร่วมในกลุ่มรักนั้นจะต้องเข้าจากฝ่ายของตนเองจากเท้าสุดท้ายของฝ่ายตนเองนะการพุ่งจากด้านข้างนั้นเป็นการเล่นที่ผิดกติกานะครับแล้วอันตรายนะครับอันตรายเพราะผู้เล่นในกลุ่มรักอื่นๆนั้นเนี่ยไม่พร้อมในการป้องกันตนเองนะครับเข้าพุ่งเข้าไม่ได้และไปปิดลูกไม่ได้นะครับและตอนนี้ผู้ตัดสินเรียกหัวหน้าทีมเข้ามาเตือนเป็นครั้งที่2เดี๋ยวเราดูจากภาพช้านะครับต่อไปนั้นเราจะเห็นได้ว่าผู้เล่นจะเป็นซินบีนะครับยังไม่ใช่คนนี้ครับคนนี้ครับที่เข้าจากด้านข้างนะครับและผู้ตัดสินก็เป่าหยุดเกมตรงนี้นะครับแล้วก็เรียกไปเตือนนะครับเพราะการที่ผู้เล่นเล่นผิดกติกานั้นเนี่ยลักษณะเช่นนี้เนี่ยอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามซึ่งไม่ใช่แนวคิดของรักบี้นะครับรักบี้นั้นเล่นด้วยถึงแม้จะเล่นกันหนักแต่เล่นกันตามกติกาแล้วก็อันตรายก็จะเกิดขึ้นได้น้อยมากคนที่ถูกเตือนเมื่อกี้นั้นสมเจตอนุแสนนะครับซึ่งจบธรรมศาสตร์แล้วก็กำลังเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วเล่นในทีมราชนาวีก็เป็นนักรักบี้ทีมชาติไทยเหมือนกันเมื่อเสียลูกโทษแล้วเพชรศรฤทธิ์ชิงชัยก็เอาลูกมาเตะออกข้างสนามเพื่อจะได้โยนลูกกระสู่แถวทุ่มอีกครั้งหนึ่งโดยวชิราวุธแต่เตะออกมาก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับห่างจากเส้นประตูของวชิราวุธประมาณ30เมตรไม่ถึงดีนะครับไม่ถึงดีแล้ววชุดโดยหมายเลข2คือชวิอัตห้องตรวจโรคจากคนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือนะครับจบจากวชุดไปแล้วเป็นศิษย์เก่าแล้วก็เล่นให้เทคโนโลยีพระนครเหนือกำลังโยนลูกกระสุนแถวทุ่มแล้วโยนแล้ววชุดกระโดดแย่งลูกในแถวทุ่มได้เปิดเกมแล้วครับเปิดเกมแล้วส่งให้ธัญวิทย์เครือศิลป์ซึ่งแข็งแกร่งนะครับเพิ่งกลับมาจากโดฮาแล้วก็สร้างรักวชิรวุฒิโดยหมายเลข8คือปิยะจำเรียงฤทธิ์จากธรรมศาสตร์ก็ได้ลูกแต่ยังไปไหนไม่ได้นะครับราชวิทย์ยังปกป้องกันไว้อย่างเหนียวแน่นแล้วก็ผู้ตัดสินกำลังดูการได้เปรียบของวชิราวุธแล้วก็วชุดแต่ไม่ออกผู้ตัดสินก็เป่ากลับไปนั่นแหละครับบอกว่าราชวิทย์ทำน็อกออนก่อนแล้วเรียกไปให้สกรัมตรงจุดที่ราชวิทย์ทำลูกหลุดมือไปข้างหน้าเหนื่อยแล้วครับตอนผ่านมาการแข่งขันนี่เกือบ20นาทีประมาณ20นาทีเศษนิดๆวชิราวุธยังรุกเข้าไปในแดนของราชวิทย์ไม่ได้แล้วก็ยังแต้มยังตามอยู่ด้วยโดยราชวิทย์นำอยู่3ต่อ0ซึ่งเป็นการเตะลูกโทษของชาตรีภาคสุนทรในการแข่งขันเพิ่งเริ่มไปนาทีเศษๆเท่านั้นเองตอนนี้จากสกรัมปรากฏว่าวชุดแต่ว่าวชุดส่งพลาดเองนะครับตอนนี้ยังโชคดีที่ปีกขวาของวชิราวุธคือพงษ์ระพีนรรัตน์จากจุฬาลงกรณ์มาป้องกันรับลูกได้แล้วถูกจับลูก
ออกไปข้างสนามแต่ผู้ตัดสินเป่ากลับมาเป็นลูกโทษนะครับครับสัญญาณมือของผู้ตัดสินนะครับซึ่งได้รับการให้คำแนะนำจากผู้กับเส้นนั้นก็คือว่าผู้เล่นของพบร.นั้นแท็กเกิลสูงนะครับเกินแนวไหล่นะครับผู้กับเส้นซึ่งอยู่ใกล้นั้นเห็นแล้วก็ให้สัญญาณกับผู้ตัดสินผู้ตัดสินก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวชิรวุฒิไม่ได้เปรียบนะครับก็จึงกลับมาให้เป็นลูกโทษแล้ววชิรวุฒิเตะได้ดีครับลูกนี้เตะได้ดีแล้วก็ลึกเข้าไปในแดนพบร.และจะเป็นฝ่ายได้ยิงลูกเข้าจุดทุ่มอีกครั้งหนึ่งสภาพอากาศและสภาพสนามที่สนามทูปเตมีนี้ดีมากแต่ว่าลมค่อนข้างแรงนะครับแล้วตอนนี้ในทางฝ่ายพบร.เป็นฝ่ายอยู่เหนือลมก็อาจจะได้เปรียบบ้างพอสมควรจะเห็นได้ว่าชาตรีนั้นก็สามารถอาศัยความได้เปรียบที่ตามลมนี้เตะลูกโทษเข้าไปแล้ว1ลูกนำอยู่3-0ในเวลานี้อันนี้วชิรวุฒิบุกเข้ามาถึงประมาณเส้น22เกินเหนือเส้น22ไปกับพบร.เล็กน้อยนะครับและเป็นฝ่ายโยนลูกเข้าแถวทุ่มนะครับโดยชวิอัดกล้องตรวจโลกเป็นฝ่ายโยนลูกนะครับโยนเข้ามาแล้วก็ลูกเข้ามือแต่ว่าสัญญาณมือผู้สินคือโยนไม่ตรงนะครับแล้วก็ให้พบร.เป็นฝ่ายเลือกพบร.ก็เลือกที่จะทำสกรัมนะครับครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีวชิรวุฒิราชวิทย์ครั้งที่17จากสนามทูปเตมีดอนเมืองสำหรับขณะนี้นะครับยังเป็นการแข่งขันครึ่งแรกอยู่แล้วราชวิทย์หรือพปร.ราชวิทยาลัยนำวชิรวุฒิอยู่3-0จากการเตะลูกโทษของชาตรีภาคสุนทรในนาทีแรกของการแข่งขันตอนนี้วชิรวุฒิลุกเข้ามาแล้วลูกเข้ามือนันทวัฒน์วงวณิศิลป์เขาเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะครับแต่จากชื่อเก่านี่จำได้แม่นคือเจ้าไนแล้วก็พยายามจะเปิดเกมขึ้นมาแต่วชุดก็แท็กเกิลหรือจับได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ส่งกลับจากรักนี่ส่งกลับให้ชาตรีชาตรีเตะไม่ออกนะครับวชุดก็รับลูกลอยมาในอากาศได้แล้วส่งต่อแล้วครับตอนนี้วชุดยังครอบครองลูกแต่วชุดวันนี้ใช้วิธีเตะสวนกลับแล้วลูกไปเข้ามือราชวิทย์ราชวิทย์ก็เปิดเกมนะครับก็ได้เปรียบนะครับราชวิทย์ราชวิทย์นั้นดีทั้งกองหน้าและกองหลังส่วนวชิรวุฒินั้นคิดว่าน่าจะกองหน้าจะดีกองหลังไม่ดีแต่ลูกนี้ราชวิทย์เตะเข้ามาในเขตประตูของวชิราวุฒิวชุดก็กดลูกให้เป็นลูกตายในเขตประตูก็ต้องมาเริ่มใหม่ที่เส้น22เมตรเส้น22เมตรนี่คือเส้นที่ห่างจากเส้นประตูของในแดนของวชิราวุฒิแล้วเตะต้องเตะดรอปคิกให้ข้ามเส้นนะครับตอนนี้ทางเพชรสอนฤทธิ์ชิงชัยกำลังถือลูกอยู่แล้วก็จะเตะดรอปคิกเพื่อนร่วมทีมของวชิราวุฒิทุกคนต้องอยู่หลังคนเตะถ้าอยู่หน้าคนเตะนิดเดียวผู้ตัดสินก็ถือว่าเป็นออฟไซด์ต้องอยู่หลังนะครับทุกคนนี่คือเพชรสอนฤทธิ์ชิงชัยดรอปคิกแล้วแล้วก็ข้ามเส้น22เมตรข้ามมากลางสนามแล้วก็แย่งลูกกันในอากาศลูกกระดอนออกไปแล้วก็ผู้ตัดสินธวัชชัยเห็นว่าเป็นลูกกระดอนวชิรวุฒิทำลูกจับลูกถูกนะครับแล้วก็แต่ลูกกระดอนตกไปข้างหน้าเป็นน็อกออนก็เลยให้ลูกนี้ไม่ถือเป็นลูกออกให้เป็นสกรัมถือเป็นลูกน็อกออนตอนนี้ทางราชวิทย์จะเป็นผู้ใส่ลูกเข้าสกรัมโดยนันทพลโพพิรมหมายเลข9นะครับครับกองเชียร์ที่สนามทูปเตมีดังสนั่นเลยนันทพลใส่ลูกไม่ได้เพราะสกรัมหมุนผู้ตัดสินให้ตั้งสกรัมใหม่นันทวัชชัยก็บอกแถวหน้าทั้งสองฝ่ายให้ตั้งสกรัมใหม่นันทพลใส่ลูกแล้วก็ฮุกลูกมาได้นะครับราชวิทย์ทุกลูกมาได้เปิดเกมส่งไปให้นันทวัฒน์วงวานิศิลป์แล้วก็รีเวิร์สทันทีแต่ปรากฏว่าหมายเลข14คือกรพงศ์วงศาลังการรับลูกลงไปไม่ได้พยายามจะส่งต่อให้นันทวัฒน์นันทวัฒน์ส่งต่อไป12หลุดแล้วครับตอนนี้12หลุดไปก็คือวัชรกรวรเชษฐ์นะครับก็มาจากทีมธรรมศาสตร์ครับตอนนี้ราชวิทย์พอบุกมาทีไรน่ากลัวจริงๆวชิรวุฒินั้นแต่ก็วันนี้ต้องชมวชิรวุฒิทั้งกองหน้าและกองหลังแท็กเกิลได้อย่างเด็ดขาดออกมาแล้วนันทวัฒน์ทำท่าจะดรอปคิกแต่ลูกหลุดมือแล้วครับตอนนี้มาเข้าไม่ให้นะครับผู้ตัดสินเป่าทำโทษวชิรวุฒิที่จับสูงและลูกนี้ผู้ตัดสินก็ครับดูสัญญาณนะครับปรากฏว่าให้กลับไปที่เดิมนะครับให้กลับไปเล่นลูกโทษที่เดิมเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูสัญญาณมือผู้สินครั้งแรกนั้นอ๋อปรากฏว่าวชิรวุฒิถอยไม่ถึง10เมตรนะครับคือพบร.นั้นได้ลูกโทษนะครับเมื่อผู้สินมาร์คจุดแล้วเนี่ยก็เล่นเร็วนะครับแถบลูกเล่นเร็วเหมือนอีกครั้งนึงครับเล่นเร็วอีกครั้งแต่ผู้สินไม่ให้นะครับเพราะเพราะว่าผู้สินเนี่ยมาร์คจุดแล้วแต่ว่าพบร.นั้นเนี่ยไม่ยังไม่ได้เห็นจุดที่มาร์คนะครับแล้วก็ตามกติกานั้นเนี่ยเมื่อผู้เล่นฝ่ายรับเนี่ย
นะครับถอยไปถึง10เมตรลูกโทษที่ได้ใหม่ในครั้งที่2เนี่ยจะต้องผู้เสียต้องมาร์คและให้โอกาสฝ่ายรับนั้นถอยไปได้10เมตรนะครับเมื่อได้ลูกโทษตรงนี้แล้วทางกปร.โดยชาตรีภาคสุนทรก็ขอเตะเปลี่ยนประตูเพื่อทำคะแนนเพิ่มอีก3คะแนนถ้าสามารถเตะเข้าไประหว่างเสาทั้ง2และข้ามคานได้ครับชาตรีนั้นเตะลูกโทษลูกแรกจากขอบสนามทางด้านขวาเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้กลางสนามแล้วก็ใกล้ด้วยแล้วก็ไม่เข้านะครับปรากฏว่าชาตรีพลาดเองยังนำอยู่3ต่อ0ราชวิทย์ยังนำวชิราวุธอยู่เมื่อเตะไม่เข้าแล้วลูกออกนอกสนามไปอย่างนี้ก็มาเริ่มใหม่ที่เส้น22เมตรด้วยการรับคิกให้ข้ามเส้นสำหรับขณะนี้จบรักบี้ประเพณีอันนี้แล้วนะครับสิ้นปีแต่ต้นปีหน้าอย่าลืมนะครับแฟนๆรักบี้ที่ติดตามจุฬาธรรมศาสตร์คือรักบี้ประเพณีธรรมศาสตร์จุฬานี่ครับถ้วยพระราชทานมหิดลครั้งที่23จะแข่งกันในวันที่13มกราคมปีหน้านะครับวันเป็นวันเสาร์ซึ่งจะเริ่มแข่งขันเวลา 16:30 นที่สนามกีฬากองทัพบกแฟนๆไม่ควรพลาดนะครับตอนนี้นันทวัฒน์เตะลูกมาสวยจริงๆแล้วก็ราชวิทย์ก็ได้ลูกด้วยนะครับโดยหมายเลข21คือฮุกเกอร์พงนาทีเงินทองแล้วก็เปิดเกมส่งกลับไปให้สมเกตแล้วก็ใช้รูปร่างสูงใหญ่แล้วครับลุกเข้าไปทำท่าว่าวชิวุฒิจะเดือดร้อนแต่ลูกน็อกออนอีกแล้วนะครับลูกนี้พอเราทำได้ดีนะครับเสียดายว่าจังหวะต่อเนื่องในเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปจนถึงเส้นทรายของวชิราวุธได้นะครับทะลุเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ทำกลุ่มรักแล้วก็เล่นลูกได้สวยเนี่ยดูจากภาพช้านะครับไปได้สวยนะครับแต่เพียงเสียดายว่าลูกหลุดมือซะก่อนนะครับโดยหมายเลขหนึ่งของพบร.ก็คือสมเจตนะครับรับลูกแล้วก็ลูกหลุดมือซะก่อนตอนนี้ทางราชวิทย์เริ่มเปลี่ยนตัวแล้วนะครับเอาหมายเลข27ยงยศคุณอริยะเมคีเข้าไปแทนหมายเลข3นะครับรู้สึกว่าจะเป็นหมายเลข3ที่ออกมาสำหรับหมายเลข3นั่นก็คือจิรศักดิ์แสงแจ่มจิรศักดิ์แสงแจ่มนี่ก็เคยเล่นเยาวชนอายุ19ปีนะครับแล้วก็เป็นทีมชาติไทยเช่นกันพปร.หรือราชวิทย์ก็เริ่มเปลี่ยนคนแรกแล้วลูกนี้เสียลูกโทษให้กับวชิราวุธเพชรสอนชิงชัยกำลังถือลูกเพื่อจะเตะด้วยเท้าซ้ายนะครับคนนี้ถนัดเท้าซ้ายและเตะออกมาก็ยังอยู่ในแดนของวชิราวุธห่างจากกลางสนามมา10เมตรแต่อยู่ในแดนวชิราวุธจะมีแถวทุ่มเมื่อได้ลูกโทษและเตะออกอย่างนี้ทางวชิราวุธจะได้เป็นผู้โยนลูกเข้าสู่แถวทุ่มอีกครั้งโดยหมายเลข2นะครับฮุกเกอร์คือชวิอัตครอบตรวจโรคจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือต้องโยนเข้าไปช่องกลางของทั้งสองฝ่ายนะครับคนโยนลูกแต่เพื่อนที่กระโดดรับลูกนี่มีการยกตัวขึ้นไปรับลูกได้ในกติกาปัจจุบันนี้แล้ววชิราวุธเห็นว่าได้เปรียบในการทำโรลลิ่งโมนก็ใช้ไปแล้วครับ10เมตรแล้วได้เปรียบไปแล้วก็ยังไปเรื่อยๆสมถ้าจะถูกจับซะก่อนนะครับคือสมสมัติเดชะไกสยะซึ่งเป็นศิษย์เก่าของวชิราวุธจบธรรมศาสตร์แล้วก็สมเจตนะครับถูกรู้สึกว่าจะถูกเรียกผู้ตัดสินกับผู้กับเส้นคงจะต้องเชิญมาแล้วนี่คือหมายเลข28วัศวัตมกรสกุลจากทีมเกษตรศาสตร์นะครับตอนนี้เรียนอยู่ที่เกษตรศาสตร์ก็ติดทีมชาติไทยติดทีมชาติไทยเยาวชนอายุ19ปีผู้ตัดสินกำลังเรียกหัวหน้าทีมของราชวิทย์มาด้วยแล้วก็วัศวัตมกรสกุลด้วยนะครับทั้งสองคนมาเตือนแล้วครับคงจะเตือนมากกว่านั่นแหละครับมีวิธีการเล่นอันนี้เป็นแทคนิคของผู้ฝึกสอนนะครับแต่ผู้ตัดสินเขาไม่ยอมแล้วเล่นลำบากนะครับต้องแก้ไขถ้าเขาเตือนแล้วนี่อย่าไปเล่นซ้ำกันนะก็ซ้ำเมื่อไหร่ก็ถูกเอาพักข้างสนาม10นาทีฉะนั้นตอนนี้ทางวชิราวุธได้ลูกโทษลูกนี้กลางสนามพอดีนะครับโดยเพชรสอนฤทธิ์ชิงชัยแต่ขอบสนามห่างจากข้างสนามไป10เมตรก็จะได้ลูกโทษกลางสนามพอดีก็คงจะเตะออกกินแดนแล้วก็ได้โยนลูกกระสู่แถวทุ่มอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับผู้ตัดสินได้เรียกผู้เล่นและหัวหน้าทีมเข้ามาเพื่ออธิบายให้ทราบว่าการทำผิดกติกานั้นนะครับเมื่อบ่าวลูกผิดแล้วนะครับมาถามได้ครับแต่ผู้เล่นจะไปผลักผู้ตัดสินไม่ได้
จากภาพช้าเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมคงจะได้เห็นว่าผู้ตัดสินที่เป่าทำโทษนั้นเนื่องมาจากเพราะว่าผู้เล่นของพบร.นั้นเนี่ยเข้าจากทางด้านข้างข้าจากด้านข้างหมายถึงว่าอย่างที่ผมได้นำเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเมื่อเกิดกลุ่มโมขึ้นนะครับเกิดกลุ่มยื้อแย่งขึ้นนั้นผู้เล่นจะต้องเข้าร่วมกลุ่มโมนั้นเนี่ยจากทางด้านของผู้เล่นฝ่ายตนเองแต่เมื่อสักครู่นี้จากภาพช้าผู้ชมจะเห็นได้ว่าผู้เล่นของพบร.นั้นเข้าเหนือนะครับเข้าเหนือคือเข้าจากด้านข้างของกลุ่มโมนั้นของกลุ่มยื้อแย่งนั้นนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้สินก็จึงเป่าแล้วก็มีผู้เล่นของพบร.นั้นเข้าไปเถียงการตัดสินของผู้สินนะครับผู้สินก็จึงเรียกหัวหน้าทีมมาเตือนนะครับเวลาจะหยุดนะครับเวลาจะหยุดครับตอนนี้มีผู้เล่นเจ็บนะครับนันทพลโพพิรมก็เจ็บแต่ไม่เป็นไรครับด้วยความฟิต ก็สามารถลุกขึ้นมาคงเล่นต่อไปได้ไม่ใช่นันทพลหมายเลข21นะครับก็คือฮุกเกอร์พงนาทีเงินทองแล้วก็จากลูกนี้เมื่อกี้นี่มีแถวทุ่มแล้วปรากฏว่าทางขนาดที่ลูกลอยในอากาศนั้นทางราชวิทย์ปัดลูกไปข้างหน้าเข้าไปในแดนวิชุดเป็นนอกออนแต่ผู้ตัดสินดูการได้เปรียบของวชิราวุธเมื่อวชุดไม่ได้เปรียบก็เป่ากลับมาตรงจุดห่างจากข้างสนาม15เมตรเข้าไปและให้มีสกรับวชุดเป็นผู้ใส่ลูกคาสตัมและวชุดได้ลูกนะครับวชุดส่งไปถึงธัญวิทย์เครือศิลป์ธัญวิทย์พยายามจะทะลุแต่ก็ราชวิทย์จับล้มลงไปและเกิดรักตอนนี้วชุดพยายามจะเอาลูกออกมาจากรักแต่พลาดนะครับปรากฏว่าทั้งสองเตะลูกก็ยังพลาดแล้วก็ผู้ตัดสินเป่าแล้วครับหยุดเกมลูกนี้ทางผู้ตัดสินธวัชชัยเป่ากลับมาให้คงจะให้สกรัมที่เดิมนะครับว่าวชิรวุฒิทำนกออนนกออนก่อนครับสำหรับการแข่งขันในครึ่งแรกของรับบี้เพนีครั้งที่17ในปีนี้นั้นก็ผ่านมาถึงนาทีที่31นะครับซึ่งในแต่ละครึ่งนั้นเราจะเล่นกัน2ครึ่งนะครับครึ่งละ40นาทีพักระหว่างครึ่งประมาณ10นาทีการแข่งขันตอนนี้ก็พบร.นั้นเป็นฝ่ายนำอยู่3จุดต่อ0แต่ส่งลูกนี้ถูกอินเตอร์เซปไปโดยธนวิทย์เครือศิลป์ครับแล้วก็น่าจะถึงทรายครับแล้วก็ได้ทรายพบร.บุกเพลินไปหน่อยนะครับลูกนี้ส่งแต่โดนอินเตอร์เซปไปโดยหมายเลข12ของวชิราวุธนะครับธัญวิทย์เครือศิลป์อินเตอร์เซปแล้วก็ม้วนเดียวจบครับเข้าไปวางทรายในเขตประตูของพบร.ดูจากภาพช้านี่แหละครับนี่แหละครับจังหวะนี้ครับธัญวิทย์ไม่ให้โอกาสทองหลุดมือครับแล้วก็ลักษณะอย่างนี้คงทันยากนะครับกว่าจะจับถึงนะครับกว่าปลายฮาฟของพบร.จะไล่มาก็ถึงเส้นทรายพอดีนะครับตรงนี้ทำให้วชิราวุธนั้นแซงแล้วครับนะครับจากที่ตามอยู่30ก็ตอนนี้กลับมานำเป็น5จุดต่อ0แล้วยังมีโอกาสเตะเปลี่ยนเพื่อทำคะแนนพิเศษเพิ่มอีก2คะแนนถ้าเตะไปเข้าไประหว่างเสาทั้ง2และข้ามคานครับตอนนี้วชิราวุธนำแล้วนะครับ 5-3 จากการวางทรายของธัญวิทย์เครือศิลป์จากคนนี้จบวชุดแล้วเรียนจุฬาแล้วจบจากจุฬาก็ตอนนี้ไปสังกัดราชนาวีสโมสรได้ยศเป็นเรือโทอยู่นะครับเขาก็ติดทีมชาติไทยมาตลอดตอนคนที่จะเตะเปลี่ยนประตูคือเพชรสอนฤทธิ์ชิงชัยเพื่อเพิ่มแต้มให้วชุดอีก2แต้มแต่แล้วลูกเข้าด้วยนะครับวชุดนำราชวิทย์ไป7-3ในขณะนี้ครับการแข่งขันครึ่งแรกเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับเหลืออยู่ไม่ถึง5นาทีประมาณ5นาทีเสร็จๆวชิรวุฒินำราชวิทย์ไป7-3จากการอินเตอร์เซปของธัญวิทย์เครือศิลป์นักรักบี้ทีมชาติไทยเอาไปวางทายได้ทำให้วชิรวุฒินำราชวิทย์สำหรับการแข่งขันวันนี้อย่างที่เรียนตอนต้นแล้วว่าก็ยังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนักแต่ราชวิทย์ก็ในตัวผู้เล่นในราชวิทย์ค่อนข้างจะเหนือกว่านะครับทั้งกองหน้าและกองหลังแล้วโดยเฉพาะเป็นทีมชาติปัจจุบันเกือบทั้งทีมตอนนี้นันทวัฒน์วงศ์วณิชศิลป์ซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นภาวัตจารุณพัฒน์หรือจารุณพัฒน์ไม่แน่ใจนะครับชื่อเล่นเขาชื่อในเป็นนักรักบี้ทีมชาติไทยตั้งแต่เยาวชนมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เล่นเป็นนักรักบี้ในสโมสรตำรวจหลังจากจบจากตุลาแล้วก็วชุดได้ลูกมาแต่ไปไหนไม่ได้ถูกราชวิทย์จับทันทีแล้วก็ราชวิทย์ได้ลูกส่งไปนันทวัฒน์นันทวัฒน์พยายามไซสเต็ปหนีแต่ถูกจับแล้วรู้สึกว่าได้ลูกโทษแล้วครับเพราะว่าจับสูงนะครับลูกเมื่อกี้จับสูงวชิราวุธจับ
หมายเลข10ของราชวิทย์ที่กำลังทะลุไซสเตปมานั้นจับสูงกว่าไหล่นี่คือหัวหน้าทีมของวชิราวุธคือนายซือสมสมัครเดชะไกสยะให้ดูภาพช้านี่แหละครับจับสูงเป็นอันตรายนะครับเป็นการจับอันตรายก็เสียลูกโทษเข้าข้างของบอลนะครับเป็นลูกโทษครับแล้วก็นี่คือเตือนนะครับเรียกมาเตือนหัวหน้าทีมด้วยวันนี้ผู้ตัดสินยังไม่ชักใบเหลืองหรือใบแดงออกมาให้คนหนึ่งคนใดนะครับแต่เตือนทั้งสองฝ่ายหลายครั้งแล้วแล้วก็โอกาสที่ราชวิทย์จะได้สามแต้มจากชาตรีภาคสุนทรระยะประมาณ35เมตรนะครับประมาณเกือบ35เมตรห่างจากเสาประตูของวชิราวุธชาตรีจะเตะลูกโทษลูกที่3ลูกแรกนั้นก็เตะเข้านะครับนำไปก่อน 3-0 แล้วก็ลูกที่2เมื่อนาทีที่27ของครึ่งแรกนี้ชาตรีเตะพลาดนะครับนี่อีกลูกหนึ่งชาตรีเตะลูกลอยแล้วก็เข้าด้วยนะครับได้มาแล้ว7-6วชิราวุธยังนำอยู่นะครับเวลาการแข่งขันตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ36นาทีครับการแข่งขันในครึ่งแรกนั้นก็ผ่านมาประมาณ36นาทีนะครับทางฝ่ายวชิราวุธนั้นยังนำพบรราชวิราอยู่ด้วยคะแนน 7.6 นะครับการแข่งขันค่อนข้างสูสีนะครับเรามาดูกันว่าก่อนที่จะหมดครึ่งแรกนี้ซึ่งจะเล่นกัน40นาทีนี้ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่ทำคะแนนนำอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้คงจะได้เห็นนะครับจากภาพช้าว่าทางวชิราวุธนั้นแท็กเกิลสูงนะครับแท็กเกิลถึงคอของผู้เล่นพบร.แล้วก็เสียลูกโทษวชิราวุธเมื่อเสียแต้มก็ต้องเป็นฝ่ายเตะลูกกลับมาคลึกเข้ามาในแดนพบร.พบร.นั้นเตะกินแดนขึ้นมาลูกออกครับอาศัยว่าได้ตามลมนะครับก็ลูกก็ออกมาเกือบถึงครึ่งสนามครับแล้วก็วชิราวุธเป็นฝ่ายได้โยนลูกเข้าแถวทุ่มครับตอนนี้ทางวชิราวุธจะเป็นผู้โยนลูกเข้าสู่แถวทุ่มโดยหมายเลข2นะครับชะวิอัตคล่องตรวจโรคจากเทคโนโลยีพระนครเหนือก็การเข้าแถวทุ่มนี่ถ้าวชิราวุธซึ่งเป็นฝ่ายโยนลูกกระสุนแถวทุ่มเขาเข้ากี่คนนะครับเขาเข้า2คนราชวิทย์ก็ต้อง2คนนี่ตอนนี้เขาเข้า6คนราชวิทย์ก็ต้อง6คนถ้ามากกว่านั้นเป็นลูกโทษเหมือนกันตอนนี้วชิกระโดดแย่งลูกได้แล้วส่งเปิดเกมแล้วครับส่งไปจนถึงหมายเลข4คือปรีดีหงสตันจากทีมจุฬาลงกรณ์แล้วก็ราชวิทย์เสียลูกโทษครับลูกนี้ก็ทางฝ่ายพบร.นะครับสัญญาณมือผู้สิงคือว่าเข้าจากด้านข้างอีกนะครับวันนี้พบร.ค่อนข้างมีปัญหากับการเข้าร่วมในกลุ่มรักและกลุ่มโมเพราะว่าทางวชิราวุธเนี่ยทำโมวันนี้ทำโมได้ดีมากนะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้พื้นที่ค่อนข้างมากหลายต่อหลายครั้งทำให้การหยุดโมของพบร.ที่จะหยุดโมของวชิราวุธนั้นเนี่ยทำได้ยากหลายครั้งที่ต้องเสียลูกโทษนะครับจากการล้มโมนะครับแล้วก็หลายครั้งที่เสียโทษจากการที่เข้าจากทางด้านข้างของกลุ่มโมดูจากภาพช้านะครับเราอาจจะมองเห็นได้ในบางมุมครับสัญญาณมือของผู้ตัดสินนะครับก็บอกว่าเป็นการล้ำหน้านะครับคือเข้าจากทางด้านข้างนะครับก็ให้ผู้เล่นของพบร.นั้นถอยไปแล้วก็วชิราวุธก็เลือกที่จะโดยเพชรศรฤทธิ์ชิงชัยนะครับเลือกที่จะเตะเปลี่ยนประตูเพื่อทำคะแนนอีกครั้งนึงครับระยะค่อนข้างไกลนะครับถึงประมาณ42เมตรนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ทวนลมด้วยครับอากาศดีนะครับแต่ว่าลมค่อนข้างแรงมาดูกันว่าเพชรนะครับซึ่งเตะเปลี่ยนประตูเข้านะครับแต่ว่าเตะลูกโทษพลาดไปลองมาดูลูกนี้ครับว่าเพชรจะเตะได้ถึงหรือไม่42เมตรประมาณทางค่อนมาทางด้านซ้ายของสนามนะครับลูกโทษนี้ได้3แต้มนะครับแต่เพชรเตะไม่ถึงอีกแล้วครับลูกไปเข้ามือชาตรีภาคสุนทรชาตรีก็อยู่ในเขต22เมตรเตะสวนกลับมาไกลแต่มาเข้าหมายเลข15ของวชิรคือว่าดงกรทำเกิดแล้วก็เตะโดมมาแล้วแย่งลูกกันในอากาศปรากฏว่านันทพลของราชวิทย์รับลูกไม่ได้แต่ถูกวชิรดันไปเข้าไปในเขต22เมตรโอกาสของวชิรมาแล้วครับสมสมัติเดชะไกสยะได้ลูกแล้วก็วชุดกลับแย่งลูกได้ส่งให้ธัญวิทย์อีกครั้งธัญวิทย์ใช้ความแข็งแกร่งวิ่งพาเข้าไปเองระหว่างกองหน้าของทั้งสองฝ่ายแต่ก็ไปไหนไม่ได้ถูกจับล้มลงแล้วกำลังสร้างรักนะครับตอนนี้ผู้ตัดสินกำลังดูการได้เปรียบไม่ใช่ได้เปรียบนะครับดูกองหลังของราชวิทย์ว่าออฟไซด์หรือไม่ออฟไซด์ตอนนี้วชุดลุกหนักแล้วครับอีกประมาณ10เมตรเศษก็จะถึงเส้นประตูของราชวิทย์แล้วก็ถูกล้มลื่นล้มนะครับแต่ลูกยังอยู่ทางด้านวชุด
โอกาสลูกโทษนะครับเพราะว่าราชวิทย์มาครอบเล่นทางด้านของวัชิราวุธเห็นชัดเจนเลยครับลูกนี้ครับลูกนี้คงเห็นได้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีภาพช้าได้ชมกันว่าทางผู้เล่นฝ่ายพบรนั้นเนี่ยพยายามไดรฟ์เข้ามานะครับแต่เมื่อการไดรฟ์นั้นไม่สำเร็จแล้วก็ล้มปิดบอลลักษณะอย่างนี้แหละครับถือว่าปิดโอกาสที่จะทำให้วัชราวุฒินั้นสามารถนำลูกออกมาเล่นได้เป็นการเล่นผิดกติกานะครับและฝ่ายวัชราวุฒิก็ไม่ได้เปรียบการเล่นผู้สินก็จึงตัดสินให้วัชราวุฒินั้นได้ลูกโทษนะครับมาดูกันครับว่าวัชราวุฒินั้นจะเล่นลูกอะไรจะเตะออกไปเพื่อเอาแถวทุ่มใหม่หรือว่าจะเตะเปลี่ยนประตูที่ผมเรียนผู้ชมนะครับว่าลมค่อนข้างแรงนะครับเพชรพยายามเตะหลายครั้งแล้วแล้วก็อย่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเตะประมาณ42เมตรนั้นตรงนะครับแต่ว่าไม่ถึงครับขอเรียนเชิญแฟนๆรักบี้นะครับไปชมรักบี้ประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่23ชิงถ้วยพระราชทานมหิดลในวันเสาร์ที่13มกราคมปีหน้าเวลา 16:30 นที่สนามกีฬากองทัพบกขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมการแข่งขันรักบี้ประเพณีวชิราวุธราชวิทย์ครั้งที่17ซึ่งแข่งขันกันอยู่ที่สนามทูปาเตมีวชิวุฒินำอยู่7-6แล้วก็ได้ลูกโทษจากขอบสนามเท้าซ้ายของเพชรสอนฤทธิ์ชิงชัยกำลังเตะเพื่อจะเพิ่มแต้ม3แต้มแต่ปรากฏว่าไม่เข้าระหว่างเสาทั้ง2และไม่ข้ามคานแล้วลูกออกนอกสนามเป็นลูกตายนะครับผู้ตัดสินก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรก40นาทีตอนนี้วชิวุฒิก็ในครึ่งแรกนี้ทางราชวิทย์นั้นได้ลูกโทษ2ลูกจากการเตะของชาตรีภาคสุนทรนะครับได้มา6แต้มส่วนวชิราวุธนั้นได้ทรายจากการวางทรายของธัญวิทย์เครือศิลป์ในนาทีที่34ของครึ่งแรกทำให้นำวชิวุฒินำราชวิทย์ในครึ่งแรกนี้7-6แล้วก็ตอนนี้หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกเมื่อหมดเวลาการแข่งขันคงมีพิธีการในสนามแต่ตอนนี้ผมขอส่งต่อให้กับทางสถานีเชิญเลยครับจบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับของรักบี้ฟุตบอลประเพณีครั้งที่17วชิราวุธราชวิทย์ครับที่สนามทูปาเตมีตอนนี้จบครึ่งแรกนั้นทางด้านวชิราวุธครับซึ่งเป็นฝ่ายได้ลูกส้มหล่นที่ทางพบร.ราชวิทยาลัยนั้นทำพลาดครับขึ้นนำอยู่7-6ครับซึ่งต้องมาดูในครึ่งเวลาหลังกันต่อตอนนี้เดี๋ยวเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาที่สนามทูปากันต่อครับหาให้คุณชมกันก่อนใครที่นี่ ATP Tennis Weekly ที่เดียวที่รวบรวมทุกความเคลื่อนไหวในวงการเทนนิสชาติสรุปอัปเดตข้อมูลกันทุกสัปดาห์ทั้งไฮไลท์ช็อตเด็ดจัดอันดับคะแนนสะสมอีกทั้งเจาะลึกข่าวคราวนักเทนนิสชื่อดังที่คุณจะไม่พลาดทั้งในและนอกสนามรวบรวมไว้ให้คุณแล้วที่นี่ ATP Tennis Weekly ทุกวันเสาร์เวลา 2:00 นตรงทางซูเปอร์สปอร์ต Your Channel of Champions นี่คือศึกมวยไทยที่แฟนมวยทุกคนไม่ควรพลาดเมื่อ UBC จับมือกับยอดโปรโมเตอร์แห่งยุคชูเจริญระวีอารามงจะศึกมวยไทยที่รวมความดุเด็ดเผ็ดมันและศิลปะแม่ไม้มวยไทยไว้ด้วยกันในศึกราชดำเนินชูเจริญ UBCศึกที่รวมยอดนักมวยไทยชั้นนำของประเทศมารวมไว้ในรายการนี้รายการเดียวเพื่อชิงชัยหาความเป็นหนึ่งราชดำเนินชูเจริญ UBC
สดตรงจากเวทีมวยราชดำเนินทุกวันอาทิตย์17:30 น.ทางซุปเปอร์สปอร์ตแอคชั่น Your Channel of Champions สอดแห่งการต่อสู้ทุกแขนงเรานำมาให้ชมกันที่นี่ Fighting Weaponรายการที่นำเสนอศิลปะการต่อสู้ของนักสู้ระดับ World Class ที่จะมาโชว์ให้เห็นถึงเทคนิคชั้นสูงรวมถึงท่วงท่าไม้ตายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเข้าประชิดคู่ต่อสู้ที่ทั้งหมดสั่งสมมาจากสมาธิที่ตั้งมั่นบนพื้นฐานร่างกายที่แข็งแกร่ง Breaking Weapon ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ทาง Super Spot ActionAgain on UBC True Prepaid View with Cricket, The Ashes, Series 2006. Australia is waiting for England to come and try to get revenge. Live and exclusive, only on UBC True Prepaid View, Channel 72. It's easy to get your order in via UBC Call Center or True Move Mobile and get a special 5% discount.All cricket fans should not miss this grudge match. For more information, turn to page 12 on your December UBC magazine. Contact UBC Call Center 02-271-7171 or click to worldwideweb.ubctv.com.ตัดสินใจไม่ยากค่ะสมัครทันทีที่เห็นโปรโมชั่นยุคนี้ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดค่ะถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่าช้าสมัครชำระค่าบริการ UBC True แบบรายปีวันนี้รับดู UBC True ฟรี1เดือนและพิเศษลุ้นโชคใหญ่ประจำเดือนธันวาคมนี้จำนวน600กว่ารางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทรางวัลที่1ทีวี LCD LG 32นิ้วรุ่น 32L42R รางวัลที่2เครื่องฟอกอากาศ Honeywell รุ่น DA5010Eรางวัลที่3ชุดโฮมเธียเตอร์ LG รุ่น LS7652PA รางวัลที่4แพ็กเกจถ่ายภาพเวกสตูดิโอรางวัลที่5ที่พัก2วัน1คืนที่ Hard Rock Hotel พัทยารางวัลที่6แพ็กเกจไอยาราสปารางวัลที่7บัตรกำนันโทนี่แอนกายแฮร์ดเรสซิ่งรางวัลที่8กระเป๋าเดินทาง UBC Club รางวัลที่9บัตรชมภาพยนตร์ที่พารากอนซินีเพล็กซ์รางวัลที่10บัตรรับประทานอาหารที่ร้านทูซิตรางวัลที่11บัตรรับประทานอาหารที่ร้านอาหารสีฟ้ารางวัลที่12บัตรกำนันไอศกรีมเค้กเดวิดครีมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก UBC True โทร02271-7171หรือ www.ubctv.com ของรางวัลดีๆอย่างนี้รอคุณอยู่สมัครชำระค่าบริการแบบรายปีสิคะทุกแมตช์ทุกเกมการแข่งขันที่คอกีฬาเช่นคุณจะไม่มีทางพลาดกับบริการใหม่ล่าสุด UBC True Sport Alert บริการส่งตารางการแข่งขันกีฬาที่ออกอากาศทางช่องกีฬาต่างๆของ UBC ส่งตรงถึงหน้าจอมือถือของคุณทันทีด้วยวิธีง่ายๆพิมพ์ UBC Sport วัก EN แล้วส่งมาที่9466เพียงเท่านี้ก็รับกันไปแบบฟรีๆกับบริการดีๆที่คอกีฬาพันแท้มีหรือที่จะพลาดติดตามรายละเอียด UBC True Sport Alert เพิ่มเติมได้ทาง www.ubctv.com The first time was eye-opening. The second was captivating. This time, it's enlightening.Experience the real Asia as we present exclusive premieres of unique Asian stories as captured through the lens of Asia's most talented filmmakers. See Asia in all her magnificent splendor, her many faces, her true colors, her real stories. Showreel Asia 3, Sunday at 9 on the National Geographic Channel.Big five
Mighty Toe Brothers Circus in a parking lot. Watch the corner route into the end zone. Torrey Holt there, hooked up with his man. Torrey makes a great catch. Touchdown, Rams. Here's Bulger looking to throw. He's stripped. Caught. Brady Smith, touchdown. Unbelievable. ทูปาเตมีครับเพื่อชมการถ่ายทอดสดครึ่งเวลาหลังครับของรักบี้ฟุตบอลประเพณีวชิราวุธราชวิทย์ครับตอนนี้ไปชมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังกันครับครับท่านผู้ชมครับมาชมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีวชิราวุธราชวิทย์ครั้งที่17ในครึ่งหลังนะครับสำหรับครึ่งแรกนั้นวชิราวุธนำราชวิทย์อยู่7-6แล้วการแข่งขันครึ่งหลังเริ่มมาแล้วโดยทางวชิราวุธเป็นคนเตะเริ่มจากกลางสนามเข้ามาในแดนของราชวิทย์สำหรับวชุดนั้นอยู่ในเสื้อสีน้ำเงินคาดฟ้านะครับส่วนราชวิทย์หรือพปรราชวิทยาลัยนั้นอยู่ในเสื้อสีเหลืองอยู่ลุกจากขวาไปซ้ายครึ่งแรกนั้นทางวชิรวุฒได้วางทรายโดยธัญวิทย์เครือศิลป์แล้วก็เตะเปลี่ยนประตูเข้านะครับได้มา7 คะแนนส่วนราชวิทย์นั้นได้จาก2 ลูกโทษของชาตรีภาคสุนทรทำให้วชิรวุฒนำอยู่ขณะนี้7-6เพียงแต้มเดียวนะครับโอกาสที่จะแพ้ชนะกันยังมีใน40 นาทีหลังนี้สำหรับขณะนี้หลังจากเริ่มมาแล้วนี่ปรากฏว่าทาง
วชิวุฒิจะเตะแล้วก็ทำลูกออกไปข้างสนามทางราชวิทย์จะได้เป็นผู้โยนลูกเข้าสู่แถวทุ่มผู้ตัดสินของคู่นี้ก็คือทวัชชัยสมหวังแล้วก็มีนาวากาศโทแดนชัยไทยประคองกับอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้กำกับเส้นนะครับโดยมีธรรมนูนกุญชโรเป็นผู้ตัดสินสำรองแล้วก็ประธานจัดการแข่งขันรักบี้ประเพณีครั้งที่17ของวชุดและราชวิทย์ก็คือคุณวิโรจน์นวลแขนะครับและผู้จัดการทีมของวชิราวุธคือนายอดิศักดิ์เกมอยู่และผู้จัดการทีมของราชวิทย์คือพันตำรวจโทธีรยุทธ์บุตรน้ำเพชรครึ่งหลังจะทราบนะครับตอนนี้จากแถวทุ่มปรากฏว่าราชวิทย์โยนลูกเข้าสู่แถวทุ่มแล้วก็กระโดดแย่งลูกได้เปิดเกมออกมาแล้วส่งมาให้นันทวัฒน์นันทวัฒน์รีเวิร์สกลับนะครับแต่ปรากฏว่าวชุดวันนี้แท็กเกิลค่อนข้างดีและป้องกันการรุกของราชวิทย์ได้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวทำให้ราชวิทย์บุกเข้าไปแล้วทำอะไรไม่ได้ตอนนี้หลุดแล้วครับราชวิทย์หลุดไปทางขอบสนามแล้วทำท่าว่าจะหลุดต่อแต่วชุดก็แท็กเกิลไว้แล้วก็ล้มลงไปยังเพิ่งเริ่มการแข่งขันครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังนี้ราชวิทย์รุกเข้ามาในแดนของวชุดเหมือนกับครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกนี้เริ่มต้นมาราชวิทย์ก็รุกวชุดอยู่เกือบตลอดแต่พลาดนิดเดียวแล้วครับถูกอินเตอร์เซปลูกธัญวิทย์เครือศิลป์ก็ไปวางทรายได้แล้วก็เสียไป7แต้มตอนนี้ราชวิทย์ยังครอบครองลูกอยู่แล้วลูกอยู่ในแดนของวชิรวุฒแต่วชุดก็ไม่ให้แดนวิ่งผู้ตัดสินกำลังรอเห็นว่าวชุดจับสูงนะครับจับเกินไหลจับอันตรายก็ให้ลูกโทษกับราชวิทย์ราชวิทย์เปิดเกมนะครับตอนนี้โดยชาตรีภาคสุนทรเปิดเกมด้วยกองหลังเพราะว่าดีกว่าแล้วแข็งกว่านะครับแต่ไปไม่ได้ส่งลูกมาก็พลาดแล้ววชุดก็ไปซ้อนแล้วก็ป้องกันไว้ได้เกือบตลอดตอนนี้ก็ลุกป้วนเปี้ยนอยู่ในเขตอันตรายของวชิราวุธแล้วก็ออกลูกมาให้กองหลังแต่ยังส่งไม่ดีนะครับชาตรีได้ลูกอยู่แล้วไซส์สเต็ปพยายามจะหนีชาตรีนี่เป็นหัวหน้าทีมของราชวิทย์ด้วยในวันนี้แล้วก็ผู้กำกับเส้นยกธงยกมือแจ้งเหตุว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแล้วครับสัญญาณของผู้ตัดสินนะครับก็คือผู้เล่นของทางฝ่ายพบรอนั้นเนี่ยล้มโมนะครับสุดตัวของผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มรอนั้นไม่ได้แต่เป็นลูกโทษนะครับมีผู้เล่นเจ็บครับครับที่อย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบครับเมื่อเกิดกลุ่มโมเนี่ยนะครับผู้เล่นที่อยู่ด้านในของกลุ่มโมเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดท่าในการล้มได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีผู้เล่นเจตนาล้มกลุ่มโมนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้เล่นคนอื่นๆนั้นจะล้มทับคนที่อยู่ด้านในกฎการรักบี้จึงไม่อนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับล้มกลุ่มโมด้วยวิธีใดๆก็แล้วแต่แม้กระทั่งการแท็กเกิลผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มโมนั้นก็ทำไม่ได้เพราะถือว่ามีโอกาสที่จะทำให้กลุ่มโมนั้นล้มได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนพบรอนั้นล้มกลุ่มโมนะครับเมื่อสักครู่นี้ผู้เสียจึงให้เป็นลูกโทษแล้วก็ให้ทางฝ่ายวชิราวุธนั้นได้ลูกโทษแต่ขณะนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่นะครับก็คงจะปฐมพยาบาลกันสักครู่ก็คิดว่าคงหายดีแล้วนะครับสำหรับรักบี้ประเพณีราชวิทย์วชุดวันนี้เป็นการแข่งขันครั้งที่17สำหรับ16ครั้งที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าราชวิทย์ชนะไป9ครั้งวชิราวุธชนะ6ครั้งและเสมอกัน1ครั้งสำหรับปีกลายครั้งที่16นั้นวชิราวุธชนะราชวิทย์14ต่อ6เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2548ตอนนี้วชุดได้ลูกโทษก็เตะออกมาที่กลางๆสนามและจะมีแถวทุ่มเกิดขึ้นโดยทางวชิราวุธซึ่งฝ่ายได้ลูกโทษและเตะออกนี้จะได้เป็นผู้โยนลูกเข้าสู่แถวทุ่มสำหรับลูกโทษนี่สังเกตได้ดีนะครับว่าฝ่ายที่ได้ลูกโทษถ้าเตะออกมาอย่างนี้จะได้เป็นผู้โยนลูกแต่ถ้าเตะออกไม่ใช่ลูกโทษนะครับเตะออกอีกฝ่ายนึงจะเป็นผู้โยนเข้าสู่แถวทุ่มตอนนี้จากแถวทุ่มลูกมาออกทางด้านวชุดแล้วก็วชุดได้กำลังรอการได้เปรียบแล้วครับเมื่อวชุดไม่ได้เปรียบผู้ตัดสินก็เรียกไปให้สกรัมเพราะว่าทางราชวิทย์นั้นวิ่งมาพุ่งมาเมื่อกี้นี้จับลูกไม่อยู่กับตัวนะครับลูกกระดอนไปข้างหน้าเป็นน็อกออนผู้ตัดสินของคู่นี้วันนี้ก็คืออาจารย์ทวัชชัยสมหวังทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินแล้วก็เรียกให้ทั้งสองทีมไปตั้งสกรัมบอกว่าเป็นลูกน็อกออนให้ดูภาพช้านี่แหละครับเมื่อกี้นี้จะเห็นชัดนะครับขณะนี้ลูกออกมาทางด้านวชิราวุธแต่ผู้ตัดสินหยุดเกมแล้วนะครับให้สกรัมแล้วก็มีการปะทะกันเล็กน้อยความจริงการแข่งขันรักบี้ประเพณีนี้วัตถุประสงค์ก็คือเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันของทั้งสองโรงเรียน
แล้วก็เป็นการอนุรักษ์และพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลซึ่งทั้งสองสถาบันนี้ก็เป็นสถาบันที่สร้างนักรักบี้ทีมชาติให้กับสมาคมรักบี้มาตลอดตั้งแต่มีสมาคมรักบี้มาแทบจะพูดได้อย่างนั้นนะครับตอนนี้จะมีแถวทุ่มธวัชชัยสมหวังผู้ตัดสินก็หยุดเวลานะครับที่เวลาที่เสียไปนี่ก็หยุดเวลาสำหรับการเข้าสกรัมนี้เข้าแถวหน้าเขาบังคับแถวหน้านะครับต้องฝ่ายละ3คนแล้วประสานหัวกันคนที่ใส่ลูกเข้าสกรัมนี้เรียกว่าสกรัมฮาร์ฟจะต้องใส่เข้าไปช่องกลางของทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ใช้เท้าเขี่ยลูกนะครับส่วนมากเดี๋ยวนี้กติกาไม่ค่อยเอาจริงเอาจังนักกับการใส่ลูกเข้าสกรัมแล้ววัชุดได้ลูกจากสกรัมก็ยังเปิดเกมเปลี่ยนแกนแต่ไปไม่ได้นะครับตอนนี้ทางราชวิทย์เสื้อเหลืองซึ่งลุกจากขวาไปซ้ายนั้นวางแนวรับอยู่เกือบตลอดแล้วแต่จากรักนะครับวัชุดก็เอาลูกออกมาได้ส่งสั้นๆเพื่อจะทะลุตรงนั้นนะครับแต่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าราชวิทย์ยังไม่หลงทางนะครับส่งกลับไปถึงเพชรศรฤทธิ์ชิงชัยแต่ออกนอกสนามอย่างนี้ไม่ได้แดนนะครับเพราะว่าเตะเหนือเส้น22เมตรมาแล้วลูกออกนอกสนามโดยตรงให้มาทำแถวทุ่มตรงจุดที่เพชรยืนเตะเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้โยนลูกเข้าสู่แถวทุ่มครับวันนี้เพชรคงเจอปัญหากับลมซึ่งค่อนข้างแรงนะครับเมื่อครึ่งแรกนั้นก็อยู่ทัวลมครับเตะก็ยากนะครับเพราะว่าลมค่อนข้างแรงพอมาครึ่งหลังนี่ตามลมนะครับความรู้สึกคงจะต้องปรับกันนิดหน่อยเมื่อสักครู่นี้ก็เลยเตะไกลเกินไปนะครับแล้วลูกออกไปโดยตรงแล้วก็เมื่อเตะเหนือเส้น22เมตรของฝ่ายตนเองนั้นเตะออกไปโดยตรงลักษณะเช่นนี้จะต้องมาเสียแถวทุ่มให้ฝ่ายตรงข้ามณจุดที่เตะลูกออกไปพอเราได้ลูกจากแถวทุ่มนะครับลำเลียงลูกออกมาด้วยกองหลังซึ่งมีความเร็วนะครับแต่กองหลังก็ยังช่วยกันจับได้ดีนะครับก็ยังไม่พ้นเกณฑ์ลายจากแนวแถวทุ่มเมื่อสักครู่นี้แต่ลูกที่หนึ่งพอเราอยู่ครับนายพยายามเลียงลูกออกไปครับถูกจับไว้ยังไงก็ยังผ่านไปพอเราหลุดไปแล้วครับฟีดลูกผ่านแนวกองหลังไปของวัชรุไปได้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับลูกกลิ้งออกไปนะครับแล้วก็จะเป็นฝ่ายวัชรวุฒิที่ได้มีโอกาสโยนลูกเข้าแถวทุ่มครับเมื่อกี้นี่นิวัฒน์บุญไทยนะครับของราชวิทย์ทะลุไปได้สวยทีเดียวเขาเล่นให้อยู่ทีมสโมสรตำรวจนะครับแต่ติดทีมเยาวชนอายุ19ปียังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแต่สวยทีเดียวราชวิทย์ก็ลุกอย่างเหมือนกับครึ่งแรกเลยครับลุกอยู่ในแดนของวชิราวุธแต่ยังทำอะไรวชิราวุธไม่ได้ในครึ่งหลังยังเพิ่มแต้มไม่ได้ขณะนี้กำลังเป็นการแข่งขันครึ่งหลังอยู่นะครับครึ่งแรกนั้นวชิราวุธนำราชวิทย์อยู่7ต่อ6ครึ่งหลังนี้เหลือเวลาอยู่อีกประมาณ30นาทีเสร็จๆราชวิทย์จะแก้เกมได้หรือไม่นะครับแล้ววชุดจะทำแต้มเพิ่มได้อีกหรือเปล่าก็ต้องติดตามชมแล้วครับครับลูกนี้นะครับก็ทางฝ่ายพปรนั้นได้ลูกนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มรักแล้วกลุ่มรับนั้นก็ทับถมกันลงไปลูกไม่สามารถออกมาเล่นได้ผู้สิงห์ก็จึงสั่งหยุดเกมนะครับแล้วก็ให้ฝ่ายที่สร้างรักคือพปรนั้นเนี่ยเป็นฝ่ายได้ลูกทีนี้แต่หลุดไปได้สวยนะครับทะลุแนวกองหลังไปได้แต่ก็ไปเจอกองหน้าที่วิ่งแบ็กอัพมานั้นสกัดจับไปได้ครับลูกยังอยู่ในการเข้าของพปรอยู่ครับและสร้างกลุ่มรักอีกครั้งหนึ่งบริเวณหน้าประตูนะครับประมาณไม่ถึง20เมตรนะครับจากเส้นประตูของวชิราวุธนะครับแล้วลูกยังอยู่ในการเข้าของของพปรอยู่ครับผู้สินให้สัญญาณห้ามไม่ให้ผู้เล่นของวชิราวุธนั้นล้ำหน้าพปรนั้นดรอปคิกนะครับแต่ไม่เข้าครับลูกเบี่ยงออกไปทางด้านซ้ายของเสาประตูนะครับลักษณะเช่นนี้เนี่ยพปรธีรวุฒิก็จะกลับมาได้ดรอปเอาท์ที่เส้น22เมตรมีผู้เล่นเจ็บครับเอาละจากกลุ่มรักเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีการทับถมกันแล้วก็ผู้เล่นวชิราวุฒินั้นเจ็บนะครับดูภาพช้านะครับครับชาตรีพยายามดรอปคิกนะครับแต่ลูกเฉียดออกเสาทางด้านซ้ายไปไม่เข้านะครับลักษณะนี้ก็ไม่ได้คะแนนจะดรอปคิกได้นั้นก็จะต้องเตะลักษณะเช่นเดียวกับเตะพร้อมแต่ลูกพร้อมนะครับแต่ว่าต้องเข้าไประหว่างเสาทั้งสองและข้ามคานจึงจะได้3คะแนนในภาพช้าอีกครั้งนะครับลูกนี้ครับลำเลียงลูกออกมาได้สวยนะครับมีเวลามากพอครับแต่เตะลูกนี้กองหลังของวชิราวุฒิก็ดีนะครับวิ่งขึ้นมากดดันทำให้ชาตรีนั้นต้องรีบเตะนะครับแล้วทำให้การเตะนั้นผิดพลาดแล้วก็ลูกเบี่ยงออกทางด้านซ้ายไปเมื่อลูกออกไปในเส้นลูกตายจากการพยายามทำคะแนนแต่ไม่สำเร็จเช่นนี้นะครับวชิราวุฒิก็จะเป็นฝ่ายได้ดรอปคิกจากเส้น22เมตรครับวชิราวุฒิก็ยังนำราชวิทย์อยู่7ต่อ6ในการแข่งขันครึ่งหลังแล้วนะครับผ่านมา10นาทีเสร็จๆทางราชวิทย์เองก็พยายามจะดรอปคิกเมื่อกี้นี้โดยชาตรีภาคสุนทรแต่ปรากฏว่าเฉียดเสาออกลูกนี้
ทางนันทวัฒน์วงวานิชสินที่เปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลเนี่ยเตะลูกโด่งก็ไปในแดนวชุดวชุดได้ลูกแล้วก็ขณะที่รับลูกนั้นเขาร้องมาร์กนะครับทำให้ได้เขาเรียกแฟร์แคชหรือนี่แหละครับมีเขาต้องเป็นคนเตะเองนะครับคนที่ร้องมาร์กแล้วก็ถึงจะส่งลูกกลับไปให้เพชรสอนฤทธิ์ชิงชัยเตะแต่ปรากฏลูกยังไม่ออกนะครับลูกมาเข้ามือของวัศวัตมกราสกุลนี่แหละครับคนนี้ตัวแข็งแกร่งจริงๆแต่ลูกปล่อยลูกแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นลูกหลุดมือไปข้างหน้านะครับผู้ตัดสินดูการได้เปรียบของวัชรวุฒิเมื่อวัชรวุฒิไม่ได้เปรียบก็สั่งให้ทำสกรัมทางวัชรวุฒิจะเปลี่ยนนะครับเอาเชษฐพลพรมธารีจากธรรมศาสตร์ออกนะครับแล้วก็เอาหมายเลข20สุภกรธนวรวิทย์จากเกษตรศาสตร์เข้าไปแทนนะครับคือคนหนึ่งจากธรรมศาสตร์อีกคนหนึ่งจากเกษตรศาสตร์คือทั้งสองคนนี้ก็จบจากวัชรวุฒิแล้วไปเรียนต่างสถาบันกันแต่เล่นในตำแหน่งเดียวกันคือสครัมฮาฟแล้วลูกเมื่อกี้นี้ทางราชวิทย์ทำลูกหลุดมือนะครับไปข้างหน้าก็เป็นน็อกฟอร์เวิร์ดผู้ตัดสินก็สั่งให้ทำสครัมวชุดใส่ลูกเข้าสครัมคนที่ลงไปใหม่แล้วครับหมายเลข20คือสุภกรใส่ลูกแล้วส่งกลับให้เพชรเพชรพยายามจะเตะให้ออกแต่ไม่ออกปรากฏว่าเข้ามือของสันติมีถาวรสันติมีทวรนี่จากทีมสโมสรตำรวจนะครับจบพปรราชวิทยาลัยแล้วไปเรียนจบที่จุฬาตอนนี้มาเล่นให้สโมสรตำรวจตอนนี้ราชวิทย์ยังเล่นกันอยู่ที่กลางสนามสร้างรักขึ้นมาแล้วก็ส่งไปให้ชาตรีส่งไปให้นันทวัฒน์นันทวัฒน์ทำท่าจะหลุดแล้วส่งต่อกำลังได้เปรียบแล้วครับราชวิทย์แต่การไม่ส่งไม่สามารถจะส่งได้ทันเพราะว่าวชิรวุฒินั้นขึ้นมาประกบเร็วแล้วก็หยุดเกมของราชวิทย์ได้ราชวิทย์ก็เปิดเกมเปลี่ยนแกนมาแล้วครับแล้วทะลุแล้วครับหลุดแล้วครับราชวิทย์กำลังเต็มสปีดแล้วส่งกลับไปข้างในแต่ถูกวชิรวุฒิสกัดจับไว้ได้ตอนนี้ในครึ่งหลังที่เริ่มมานี่ปรากฏว่าราชวิทย์ลุกหนักนะครับแต่ลูกนี้ถูกแท็กเกิลถูกจับแล้วไม่ปล่อยลูกนะครับผู้ตัดสินทำท่าให้ดูครับสัญญาณเมื่อผู้ตัดสินนั้นแสดงเห็นได้ว่าผู้เล่นของพปร.นั้นเนี่ยครับถูกแท็กเกิลดูภาพช้านะครับจากภาพช้าครับครับหมายเลข8ของพปร.นะครับคือวัศวัตนั้นได้ลูกแล้วก็ส่งกลับเข้ามาแล้วนี่แหละครับจังหวะนี้ครับเมื่อถูกแท็กเกิลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับหมอบอกว่าให้เปลี่ยนตัวนะครับแท็กเกิลสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่เพื่อนฝ่ายตรงข้ามที่ยืนอยู่บนเท้าทั้ง2เนี่ยครับจะหยิบลูกแต่ปรากฏเพื่อนถูกแท็กเกิลนั้นเนี่ยไม่ปล่อยลูกทําให้ฝ่ายที่ไม่ทําเหตุการณ์ไม่สามารถได้เปรียบจากการเล่นได้ผู้ตัดสินก็จึงตัดสินให้เป็นลูกโทษแล้วก็มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับครับตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังชมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีวชิรวุฒิราชวิทย์ครั้งที่17จากสนามทูบะเตมีดอนเมืองในครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกนั้นวชิรวุฒินำราชวิทย์อยู่7-6แล้วครึ่งหลังนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยทำแต้มกันไม่ได้แต่การแข่งขันผ่านมาแล้วประมาณเกือบ15นาทีนะครับปรากฏว่าราชวิทย์ก็ลุกอยู่ในแดนของวชิรวุฒิแต่ยังทำอะไรไม่ได้มีอยู่ช่วงนึงที่ชาตรีภาคสุนทรหัวหน้าทีมของราชวิทย์พยายามจะดรอปคิกถ้าดรอปคิกเข้าไประหว่างเสาทั้ง2และข้ามคานจะได้แต้ม3แต้มแต่ปรากฏว่าพลาดนะครับก็ยังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เพชรสอนฤทธิ์ชิงชัยได้ลูกโทษก็เตะลูกโทษไม่ออกนะครับอ้าลูกออกลูกออกที่ไหนให้ทำแถวทุ่มตรงจุดที่ลูกออกแล้วก็วชิรวุฒิซึ่งเป็นฝ่ายได้ลูกโทษเมื่อกี้และเป็นคนเตะนั้นจะต้องเป็นคนมาโยนลูกกระสู่แถวทุ่มได้เปรียบนะครับเป็นการเรียกว่าได้เปรียบแล้วคนที่จะโยนลูกกระสู่แถวทุ่มของวชิรวุฒิก็คือทวีรัตน์รัตนเศรษฐ์ซึ่งเป็นนักเรียนปัจจุบันนะครับยังเรียนหนังสืออยู่ที่วชิรวุฒิวิทยาลัยจะเป็นผู้โยนลูกแล้วเขาโยนนี่ก็ต้องโยนเข้าไปช่องกลางของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทางวชุดเข้าแถวทุ่มเพียง6คนราชวิทย์ก็ต้องเข้าไม่ให้เกิน6คนนะครับถ้าเกินเมื่อไหร่ก็เสียลูกโทษแล้วโยนไกลไปแล้วก็วชุดกระโดดแย่งลูกในแถวทุ่มไว้ได้แล้วก็ทำโรลลิ่งโมนอีกแล้วครับเพราะวชุดรู้จุดอ่อนของราชวิทย์ว่าชายกองหน้าเนี่ยครับดันไปเรื่อยๆราชวิทย์ทำอะไรไม่ได้ล้มโมนเมื่อไหร่ก็เสียลูกโทษแล้วก็นี่แหละครับแต่ออกมาแล้วออกมาทางวชิรวุฒิวยุทธส่งเปิดเกมแล้วครับส่งไปพยายามจะตัดวยุทธก็ลุกกลับเข้ามาในแดนของราชวิทย์แต่ได้แดนมาเพียงเล็กน้อยนะครับยังไปไหนไม่ได้แล้วก็วยุทธได้ลูกจากรักเมื่อกี้นี้ดึงลูกขึ้นมาแล้วทางราชวิทย์ก็สกัด
วันวิชุตได้อีกนะครับแต่ยังไม่ส่งออกมากองหลังใช้กองหน้าสู้รุกเข้าไปก่อนเพื่อดึงกองหน้าของราชวิทย์ให้มารวมกลุ่มตอนนี้จากรักนะครับกำลังมีรักอยู่วิชุตยังไม่เอาลูกออกมาทำท่าจะออกมาแล้วครับออกมาแล้วก็เปิดเกมแล้วก็ส่งมาถึงธัญวิทย์ตัวใหญ่ตัวแข็งแรงนะครับคนที่วางทายในครึ่งแรกให้กับวชิราวุธกำลังรุกเข้ามานะครับวชิรวุฒรุกเข้ามาอยู่ห่างจากเส้นประตูของราชวิทย์เข้ามาจากห่างประมาณ35เมตรแล้วก็สร้างเป็นรักนะครับวชิรวุฒรกำลังจะเอาลูกออกมาแล้วดึงหยิบลูกนิดนึงดึงลูกนิดนึงแล้วหลุดแล้วครับตอนนี้วชิรวุฒรหลุดแต่ไม่มีคนตามแล้วลูกหลุดมือไปข้างหน้าเป็นน็อกออนน่าเสียดายนะครับลูกนี้วชิรวุฒรลุกมาได้สวยครั้งแรกโดยลูกนี้วชิรวุฒรทำได้ดีนะครับเพียงแต่น่าเสียดายอีก10เมตรจะถึงเส้นประตูอยู่แล้วเรามาดูภาพช้าครับครับจุดนี้ครับนี่ครับหลุดไปแล้วนะครับหันมาส่งเพื่อนแต่จังหวะที่ส่งนั้นเนี่ยพอดีถูกเพื่อนพบรนั้นเข้าแท็กเกิลพอดีนะครับทำให้จังหวะในการส่งนั้นเสียไปแล้วลูกก็กลายเป็นน็อกฟอร์เวิร์ดคือหล่นไปข้างหน้ามาดูครับครับหันมาจะมาส่งกับเพื่อนนะครับจังหวะนี้นี่แหละครับโดนแท็กเกิลพอดีนะครับพบรก็แท็กเกิลได้ดีครับรวบไปที่แขนพอดีนะครับก็ทำให้ลูกที่วชิรวุฒิครอบครองนั้นหล่นไปทางด้านหน้าเมื่อได้สกรัมลูกออกทางด้านพบรก็เตะกินแดนเพื่อลดความกดดันตัวเองออกมาก่อนนะครับได้แดนไม่มากนักนะครับประมาณ30เมตรแล้วลูกก็กลับมาเป็นฝ่ายวชิรวุฒิที่ได้โดนลูกโยนลูกเข้าแต่ทุ่มอีกครั้งหนึ่งในครึ่งหลังนี้วชิรวุฒิมาอยู่เหนือลมบ้างนะครับแล้วก็ทำเกมได้ดีขึ้นนะครับมีโอกาสเข้ามาเล่นในแดนพบรได้มากสกอร์นั้นก็วชิรวุฒิยังฝ่ายนำอยู่ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับ7จุดต่อ6คะแนนในครึ่งหลังนี้ทั้ง2ฝ่ายก็ยังทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้เวลาในครึ่งหลังนั้นผ่านไปประมาณ18นาทีแล้วครับตอนนี้ทางวชิรวุฒิโดยทวีรัตน์รัตนเศรษฐ์จะเป็นผู้โยนลูกเข้าสู่แถวทุ่มผู้ตัดสินเห็นว่าผู้เล่นของราชวิทย์เจ็บหรือไงไม่ทราบก็หยุดเวลาให้ออกมาแล้วนะครับออกมานอกสนามทวีรัตน์กำลังจะโยนลูกโยนต้องโยนก็ไปช่องกลางแล้วก็กระโดดแย่งลูกในแถวทุ่มไว้ได้แต่ผู้ตัดสินบอกโยนลูกนี้ไม่ตรงนะครับจะต้องให้มีสกรัมห่างจากเส้นออกข้างสนามเข้าไป15เมตรโดยทางราชวิทย์หมายเลข9คือนันทพลโพพิรมจะเป็นผู้ใส่ลูกเข้าสกรัมแล้วคนใส่ลูกแถวหน้าฝ่ายละ3คนประสานหัวแล้วใส่ก็ไปช่องกลางแล้วก็ใช้เท้าเขี่ยลูกออกมาทางด้านราชวิทย์แต่ทำอะไรไม่ทันนะครับชูตขึ้นมาแล้วก็สกัดจับล้มลงไปยังราชวิทย์ยังได้ลูกอยู่นะครับแต่ก็ยังเล่นอยู่ในแดนของราชวิทย์ใช้พละกำลังกันเต็มที่นะครับตอนนี้เพราะว่าเป็นช่วงครึ่งหลังเล่นมาแล้วเกือบ20นาทีไปไม่ได้แล้วก็มีการจับสูงนะครับรู้สึกว่าจะมีการจับสูงแล้วก็ออฟไซด์ด้วยว่าชุดนั้นออฟไซด์ในรักให้ดูภาพช้าเนี่ยครับขณะที่ราชวิทย์ได้ลูกนี่จับอันตรายนะครับแต่ปรากฏผู้ตัดสินเอาตรงที่ว่าออฟไซด์ขณะที่มีรักเนี่ยถ้ามีรักเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไปเล่นอีกข้างอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเสียลูกโทษนี่คือนันทวัฒน์วงวานิชสินซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นภาวัฒน์จารุณพัฒน์หรือจารุณพัฒน์ไม่แน่ใจนะครับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของ UBC ปีนี้เองนะครับแล้วก็ติดทีมชาติไทยชุดโดฮาเพิ่งกลับมาเข้าจบพปรราชวิทยาลัยแล้วไปเรียนอยู่ที่จุฬาจบจุฬาตอนนี้เล่นให้สโมสรตำรวจเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลแต่ชื่อเล่นของเขาเพื่อนๆก็เรียกว่าเจ้าไม้เขาเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็เล่นดีมากๆนะครับสำหรับทีมชาติไทยเป็นหัวใจกำลังสำคัญแล้วก็เป็นหัวหน้าชุดทีมชาติที่ไปโดฮามาด้วยตอนนี้ทางราชวิทย์ก็กำลังโยนลูกเข้าสู่แถวทุ่มโดยพงษ์ณทีเงินทองและได้ลูกราชวิทย์กำลังได้ลูกเปิดเกมทะลุขึ้นมาวชิรวุฒิจับอยู่นะครับแล้วก็แต่ราชวิทย์ก็ยังครอบครองลูกพยายามจะใช้กองหน้าไปก่อนนั่นแหละครับสมเกตไปไม่ได้นะครับถูกวชิรวุฒิจับแล้วก็แย่งลูกจากพื้นสนามขึ้นมาได้กลับเป็นลูกไปอยู่ทางด้านวชิรวุฒิแล้วครับตอนนี้แล้วก็วชิรวุฒิดึงลูกนิดนึงส่งกลับไปให้เพชรสอนฤทธิ์ชิงชัยเตะกลับเข้ามาในจุดบอดของราชวิทย์โดยหมายเลข18นะครับของราชวิทย์ก็พยายามจะเตะสวนกลับออกไปอาจองค์ประเสริฐยิ่งเมื่อกี้นี่หมายเลข18แล้วว่าชุดกลับได้ลูกแล้วก็ลูกนี้ออกไปข้างสนามเขาเรียกว่า
ควิกโทรอินนะครับผู้ตัดสินปล่อยนะครับแต่รู้สึกว่าเรียกกลับมาแล้วครับเพราะผู้กับเส้นไม่ยอมนะครับลูกนี้ไม่ยอมก็มีการผู้เล่นของราชวิทย์คงจะไม่พอจะให้ดูภาพช้าเนี่ยครับว่าชูเตะลูกนี้โดยหมายเลข4นะครับคือปรีดีผลสัตว์เตะออกมาแล้ววัสวัตหมายเลข8ของราชวิทย์หยิบลูกขึ้นมาส่งทันทีเป็นการควิกเขาเรียกควิกโทรอินหรือโยนเร็วแล้วผู้ตัดสินก็พยายามปล่อยให้เกมการแข่งขันเดินไปนะครับแต่ผู้กำกับเส้นบอกว่าไม่ได้นะครับลูกนี้ก็ยังมีการผู้เล่นหมายเลข17ของราชวิทย์ก็คือสรายุทธเที่ยงตรงก็ไม่พอใจเหมือนกันนะครับจนมาถึงชาตรีภาคสุนทรก็เข้ามาหาผู้ตัดสินแล้วก็ทางราชวิทย์เองนั้นตอนนี้เปลี่ยนเอาหมายเลข19สุวัฒน์เกิดแก้วลงไปเล่นแทนหมายเลข9นันทพลโพพิรมแล้วนะครับแล้วก็ชาตรีก็เข้ามาหาผู้ตัดสินแล้วก็บอกไม่เป็นไรให้เล่นต่อไปคือทั้ง2ทีมนี้ก็มีน้ำใจนักกีฬาการตัดสินอาจจะพลาดไปบ้างไม่แน่ใจนะครับว่าลูกนี้จะใครผิดพลาดยังไงแต่ผู้ตัดสินเป่ากลับมาให้มีแถวทุ่มตรงจุดที่ลูกออกเมื่อกี้นี้โดยหมายเลข21พงนาทีเงินทองบุ๊กเกอร์ของราชวิทย์จะเป็นผู้โยนลูกเข้าสู่แถวทุ่มแล้วก็ผู้ตัดสินหยุดเวลาอยู่นะครับตอนนี้การแข่งขันครึ่งละ40นาทีครึ่งหลังนี้ยังทำแต้มกันไม่ได้แต้มที่ได้นั้นว่าชุดนำอยู่76นั่นเป็นแต้มที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกตอนนี้ไปแล้วครับทางราชวิทย์พยายามจะเปิดเกมแล้วครับแล้วก็ทะลุแล้วครับพยายามจะทะลุราชวิทย์ทะลุแต่ไปไม่ได้ว่าชุดแท็กเกิลได้ต่ำแล้วก็เด็ดขาดเลยนะครับแต่เกิดรักขึ้นมาส่งกลับมาไส้สเต็ปนิดนึงโดยหมายเลข27ของราชวิทย์ไปไม่ได้นะครับจนผู้ตัดสินเป่าหยุดครับลูกนี้ผู้ตัดสินอยู่ใกล้เหตุการณ์นะครับแล้วก็เห็นว่าเกิดการล้ำหน้าเกิดการน็อกออนขึ้นนะครับเกิดการน็อกออนของฝ่ายพบร.แล้วก็วชัยวุฒิก็ไม่ได้เปรียบการเล่นนะครับ เกิดการน็อกออนขึ้นนี่แหละครับจังหวะนี้นะครับผู้ตัดสินเห็นแล้วว่าเกิดการน็อกออนจังหวะที่จะหยิบลูกนั้นเนี่ยนะครับจังหวะที่สกรัมฮาฟของพบร.นะครับก็คือนันทพลจะหยิบลูกแล้วบอกว่าลูกหลุดมือส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าไปโดนขาของผู้เล่นฝ่ายเดียวกันนะครับที่เกิดอยู่ในกลุ่มรักทำให้ลูกนั้นหลุดมือไปข้างหน้านะครับผู้สิงก็เห็นว่าเพราะวชาวุฒิก็ไม่ได้เปรียบจากการที่นันทพลนั้นทำลูกหลุดมือก็จึงกลับไปให้ทำสกรัมโดยให้ทางฝ่ายวชาวุฒิจะเป็นฝ่ายใส่ลูกเข้าสกรัมก็ตอนนี้มีผู้เล่นของทางฝ่ายวชาวุฒินะครับบาดเจ็บอยู่ก็คงใช้เวลาปฐมพยาบาลกันประมาณ1นาทีนะครับถ้าเผื่อไม่สามารถจะปฐมพยาบาลให้หายได้ก็ต้องนำผู้เล่นนั้นออกจากสนามแต่ระหว่างที่มีเพื่อนบาดเจ็บนี้ผู้ตัดสินก็จะให้สัญญาณว่าหยุดเวลาการแข่งขันนะครับการแข่งขันจะเล่นครึ่งละ40นาทีไม่รวมกับเวลาบาดเจ็บนะครับเวลาที่บาดเจ็บต่างๆนั้นก็จะหยุดจะเล่นในเวลาเต็ม40นาทีนะครับก็หลังจากปฐมพยาบาลแล้วผู้เล่นก็สามารถเล่นต่อได้นะครับก็จะเกิดสกรัมขึ้นบริเวณเส้น10เมตรในแดนของวชิราวุธแต่วชิราวุธเป็นฝ่ายใส่ลูกเข้าสกรัมครับตอนนี้เป็นการแข่งขันครึ่งหลังรักบี้ประเพณีวชิรวุฒิราชวิทย์ครั้งที่17ซึ่งวชิรวุฒิยังนำราชวิทย์อยู่7ต่อ6เพียงแต้มเดียวเพียงคะแนนเดียวนะครับส่วนครึ่งหลังนี้ยังทำแต้มกันไม่ได้วชิรวุฒิเป็นผู้ใส่ลูกเข้าสกรัมแล้วก็ราชวิทย์ทำอะไรไม่ได้นะครับออกมาแล้วก็ผู้ตัดสินทำโทษราชวิทย์ที่ออฟไซด์เมื่อกี้ขณะที่ลูกอยู่ในสกรัมนั้นทางราชวิทย์มุ่งตัวไปก่อนโทษครับรอให้โทษเล่นไปลูกตายก่อนครับเมื่อกี้ที่ผมเรียนว่าหมายเลข19สุวัฒน์เกิดแก้วลงไปเล่นเป็นสกรัมฮาฟนั้นไม่ใช่นะครับไปเล่นกองหน้าส่วนหมายเลข9นันทพลโพพิรมของราชวิทย์ก็ยังอยู่ในสนามครับเมื่อสักครู่นี้สัญญาเมืองผู้สิงก็คือผู้เล่นตำแหน่งแฟรงเกอร์ของพบร.นั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มัดครับคือเบรกตัวเพื่อจะชาร์จสกรัมฮาฟของฝ่ายวชิราวุธนั้นก่อนที่ลูกจะออกจากสกรัมนะครับก็เป็นการล้ำหน้าจากสกรัมเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วพอก็จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นหมายเลข2คือขุนศึกนะครับจันทรนครลงนั้นเล่นในแหน่งฮุกเกอร์แทนขณะนี้เวลาในการแข่งครึ่งหลังนั้นผ่านมาถึงประมาณ25นาทีนะครับวชิรวุฒิยังเป็นฝ่ายนำตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับ7.6ในครึ่งหลังนี้ยังทำแต้มมันเพิ่มไม่ไ
ประชาวุฒได้ตามลมนะครับและครึ่งหลังก็ทำเกมได้ดีขึ้นนะครับมีโอกาสบุกมาอยู่ในฝ่ายแดนดินแดนพอปรอค่อนข้างเยอะขึ้นตอนนี้จากกลุ่มโมนะครับก็ได้ลูกออกมาลูกอยู่ในการครอบครองของวชิราวุธอยู่นะครับเกิดกลุ่มโมอีกครั้งหนึ่งสัญญาณมือผู้สินหยุดเกมแล้วก็สัญญาณมือว่าพอปรอนั้นล้ำหน้านะครับล้ำหน้าจากกลุ่มโมครั้งแรกนะครับเมื่อลูกออกไปแล้วเนี่ยผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านั้นก็ไม่สามารถจะไปเล่นลูกนั้นได้นะครับล้ำหน้าอยู่ตั้งแต่เกิดโมครั้งแรกนะครับแล้วทางฝ่ายวชิราวุธก็เลือกที่จะเตะเปลี่ยนประตูเพื่อทำคะแนนครับลูกเมื่อกี้นี่เห็นชัดนะครับดูจากภาพช้าก็ได้ครับขณะที่มีรักอยู่นี่ลูกออกมาทางด้านวชิราวุธนะครับนั่นแหละครับของราชวิทย์ทั้งหมายเลข2และหมายเลข19นั้นวิ่งขึ้นไปก่อนนะครับหมายเลข2ก็คือขุนศึกจันทรนครที่เพิ่งลงไปแล้วหมายเลข19คือสุวัฒน์เกิดแก้วก็เสียลูกโทษเกือบ38เมตรนะครับเพชรศรฤทธิ์ชิงชัยก็เตะด้วยเท้าซ้ายเพื่อจะเพิ่มแต้มให้วชิราวุธ3แต้มแต่ปรากฏว่าไม่เข้าไประหว่างเสาทั้ง2และไม่ข้ามคานแล้วลูกออกนอกสนามไปก็เป็นลูกตายจะต้องมาเริ่มใหม่ให้ดูภาพช้าเนี่ยครับเตะด้วยเท้าซ้ายนะครับลูกลอยมาเหมือนกับจะเข้าแต่มันเฉียดเสาออกไปข้างๆนิดเดียวแหละครับไม่เข้าก็ต้องมาเริ่มใหม่ที่เส้น22เมตรโดยนันทวัฒน์วงวานิสินรับคิกเข้ามาแล้วหมายเลข5ของวชิราวุธคือสุเมธช้างเจริญจากธรรมศาสตร์นะครับเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ก็รับลูกได้เมื่อกี้นี้แล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็สร้างรักนะครับว่าชุดเอาลูกออกกลับไปได้แล้วส่งให้เพชรพยายามจะทะลุแล้วก็ส่งกลับไปให้กองหลังแต่ถูกแท็กเกิลทันทีแล้วก็ผู้ตัดสินบอกมีการส่งลูกไปข้างหน้าครับลูกนี้ในจังหวะแรกนะครับในจังหวะแรกที่เพชรพยายามส่งลูกนั้นเนี่ยนะครับลูกมันหลุดไปด้านหน้าซะก่อนนะครับแล้วก็พอปรอก็ไม่ได้เปรียบจากการเล่นนะครับก็ผู้เสียจึงสั่งหยุดเกมแล้วก็ให้พอปรอเป็นฝ่ายใส่ลูกเข้าสกรัมเพราะชาวุฒิเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับหมายเลข19ของวชิราวุฒินะครับก็คือโยธินประมวลโชคลงไปแทนหมายเลข14นะครับคือพงษ์ระพีนรรัตน์ทางราชวิทย์เองก็เปลี่ยนนะครับเอาหมายเลข20นี่รันเขียวมณีลงไปเมื่อกี้นี้ตอนนี้จากสกรัมปรากฏว่าราชวิทย์ได้ลูกนะครับพยายามจะใช้กองหลังทะลุเข้ามาก่อนแต่วันนี้ถ้าสังเกตได้ดีนะครับวชิราวุธแท็กเกิลดีแต่ตอนนี้วชิราวุธเสียลูกโทษนะครับเพราะหมายเลขเจ็ดของวชิราวุธคือปฐมรัตน์สิริทรัพย์จากทีมราชกรีฑาสโมสรออฟไซด์นะครับเสียลูกโทษแล้วก็มีผู้เล่นของวชิราวุธเจ็บอยู่ที่เก็บข้อเท้าเล็กน้อยนะครับหมายเลข13นั่นก็คืออนุชิตใจสุทธิแล้วก็หมายเลข12นั้นก็ธัญวิทย์เครือศิลป์ธัญวิทย์เครือศิลป์นี่ก็เจ็บก่อนไปโดฮาด้วยแล้วกลับมานี่ก็ข้อเท้านี่ก็เจ็บอยู่เป็นประจำทำให้วันนี้เขาก็ยังไม่เต็ม 100% แต่เขาเป็นคนวางทายให้วชิราวุธในครึ่งแรกแล้วก็ทำให้แต้มนำราชวิทย์อยู่ในขณะนี้7-6เวลาหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเก็บและเวลาหยุดนะครับในระหว่างที่ทำการรักษานะแล้วก็ลูกนี้ให้ดูภาพช้านี่แหละครับอนุเจตสมเจตอนุแสนนะครับก็ได้ลูกมาแล้วก็กำลังสร้างรักอยู่แต่ว่าวชิราวุธพุ่งตัวขึ้นมาแท็กเกิลก่อนนะครับแท็กเกิลเสื้อเหลืองคือราชวิทย์เนี่ยครับก็สุวัฒน์เกิดแก้วหมายเลข19ให้ดูภาพช้ามุมเลยครับตอนนี้ตอนที่มีสกรัมอยู่นันทพลส่งมาให้นันทวัฒน์วงวานิชสิงห์ส่งต่อมานะครับราชวิทย์กำลังลุกเข้ามาแล้วก็ถูกจับล้มลงไปเกิดรักขึ้นแล้วก็ทางราชวิทย์กำลังจะเอาลูกออกมาเนี่ยครับเอาออกมาแล้วนะครับแล้วก็ถูกนั่นแหละครับถูกจับทันทีก็วชิราวุธก็เสียลูกโทษครับตัดกลับมาที่แถวทุ่มนะครับแล้วพอเราได้ลูกจากแถวทุ่มแล้วก็ลำเลียงลูกมาผ่านกองหลังมาพยายามจะตัดในช่วงกลางของแนวกองหลังของวชิราวุธแต่ยังไปไม่รอดนะครับแล้วลูกก็ลำเลียงออกมาด้านซ้ายอีกครั้งนึงครับโดนหมายเลข17ของคอปรอนะครับที่เปลี่ยนลงไปขอโทษนะครับสรายุทธ์เครื่องตรงครับเป็นคนที่จะลงลูกนี้เป็นจากสัญญาณมือของผู้ตัดสินน่าจะเป็นการล้ำหน้านะครับเป็นการล้ำหน้าคอปรอก็เลือกที่จะใช้โอกาสนี้นะครับเตะเปลี่ยนประตูเพื่อทำคะแนนเพราะถ้าเขาเตะเข้าไประหว่าง3-2และข้ามคานนั้นก็จะทำให้คะแนนกลับมานำแล้วก็พปรนะครับเลือกเตะทำคะแนนนะครับระยะอยู่ที่ประมาณ30เมตรนะครับเกือบ30เมตรแต่ค่อนข้างกลางสนามมาดูจากอีกมุมนึงครับ
มุมนี้เนี่ยผู้ตัดสินให้ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับดูว่าพอบอลได้เปรียบหรือเปล่าเมื่อเห็นว่าตรงนี้เนี่ยไม่เกิดการได้เปรียบขึ้นนะครับผู้ตัดสินก็หยุดเกมจากภาพช้าที่เราเห็นนะครับและกลับไปให้ลูกโทษโดยพอบอลนั้นหมายเลข18ของพอบอลนะครับอาจองอาจองประเสริฐยิ่งอาจองเตะด้วยเท้าขวาลูกลอยสูงไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับเฉียดไปทางด้านซ้ายของเสาเฉียดไปทางด้านซ้ายของเสานิดเดียวเท่านั้นครับสัญญาณลูกนี้นะครับไม่เข้านะครับเรามาดูภาพช้าครับเรามาดูภาพช้าครับหมายเลข25เข้าเลยครับครับตอนนี้มีการเปลี่ยนตัวไม่เข้านะครับนัทพลสถาผลถ้าหมายเลข25เข้าไปแทนนั้นจรัสพลชนะสิทธิ์ครับตอนนี้ราชวิทย์เอาจรัสพลชนะสิทธิ์หมายเลข25เสือเท่าจากจุฬาลงกรณ์นะครับลงสนามแล้วก็เมื่อเตะลูกเมื่อกี้เปลี่ยนประตูไม่เข้านะครับทางวชิรวุฒิก็มาเตะเริ่มที่เส้น22เมตรมาเข้าอาจองอาจองเตะโด่งแล้วครับเล่นกันทางอากาศแต่ปรากฏว่าลูกนี้ออกนอกสนามไม่ได้แดนด้วยนะครับต้องมาทำแถวทุ่มตรงจุดที่อาจองเริ่มเตะแล้วทางวชิรวุฒิจะได้เป็นผู้โยนลูกเข้าสู่แถวทุ่มที่เห็นหน้าอยู่ขณะนี้ก็คือสมเจตอนุแสนนะครับจากทีมธรรมศาสตร์และคนที่โยนลูกเข้าสู่แถวทุ่มหมายเลข35คือทวิรัตน์รัตนเศษเป็นนักเรียนปัจจุบันของวชิราวุธอยู่นะคนนี้ยังเรียนหนังสือเป็นนักเรียนปัจจุบันแล้วก็มีเสียงเชียร์ของทั้งสองฝ่ายดังกระหึ่มในสนามทูปาเตมีซึ่งขณะนี้เป็นการแข่งขันครึ่งหลังผ่านมาแล้ว30กว่านาทีของครึ่งหลังนะครับเหลืออยู่ไม่กี่นาทีแล้วแล้วปรากฏว่าราชวิทย์ก็พลาดอีกนะครับลูกนี้แต่หมายเลข20ของราชวิทย์คือนิรันดร์เขียวมณีมาช่วยจับลูกไว้ได้แล้วก็ยังครอบครองลูกอยู่โดยหมายเลข25จรัสพลชนะสิทธิ์ที่เพิ่งลงไปเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเสือเท่าเนี่ยครับก็ยังพยายามจะแก้ปัญหาที่ราชวิทย์ยังทำอะไรวชิราวุธไม่ได้ทั้งที่วงการนี่บอกว่าราชวิทย์เป็นต่อเล็กน้อยแต่จากการเล่นทั้งสองครึ่งผ่านมาโดยเฉพาะครึ่งหลังจากเริ่มไปพักในครึ่งหลังนี้วชุดก็กลับลุกกลับเข้ามาในแดนของราชวิทย์ได้แล้วข้อสงสัยนะครับหัวหน้าทีมตอนนั้นที่จะถามได้ครับแล้วภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับคือหมายเลข3ของชาวุฒินะครับหัวหน้าทีมคือสมสมัติเดชโกศยะนะครับก็สงสัยก็เข้าไปถามผู้ตัดสินซึ่งกติกานั้นอนุญาตให้หัวหน้าทีมนะครับสามารถเข้าไปสอบถามผู้ตัดสินได้นะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการให้การเล่นนั้นถูกต้องเป็นไปตามกติกานะครับเมื่อผู้ตัดสินชี้แจงให้หัวหน้าทีมได้ทราบแล้วหัวหน้าทีมก็จะนำไปชี้แจงกับลูกทีมของตัวเองนะครับเพื่อให้เล่นถูกต้องตามกติกาครับมีเรื่องของชาวุฒิบาดเจ็บนะครับทุกครั้งที่มีการบาดเจ็บนั้นเนี่ยผู้ตัดสินก็จะหยุดเวลานะครับแล้วก็ให้มีโอกาสได้ปฐมพยาบาลถ้าไม่สามารถปฐมพยาบาลให้หายได้ภายใน1นาทีนั้นก็จะนำผู้เล่นที่บาดเจ็บนั้นออกนอกสนามเพื่อมาทำการปฐมพยาบาลนอกสนามนะครับแล้วก็จะให้เวลาเดินต่อเมื่อเกมการเล่นจะดำเนินการแข่งขันในครึ่งหลังนี้เหลืออีกไม่ถึง10นาทีนะครับประมาณ7นาทีนะครับ67นาทีเท่านั้นเองนะครับวชิราวุธนั้นนำอยู่ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับ7จุดต่อ6นะครับจากการวางทรายการอินเตอร์เซปของผู้เล่นเซนเตอร์นะครับคือธัญวิทย์เครือสินของทางวชิราวุธนะครับแล้วก็ทำคะแนนได้อยู่แค่นั้นตั้งแต่ครึ่งแรกพอบอลนั้นก็ได้จาก2ลูกโทษนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถทำคะแนนก็ได้ในครึ่งหลังเลยสกอร์อยู่ที่ 7.6 การแข่งขันขนาดนี้ทางพบร.ก็ยังเป็นฝ่ายครอบครองลูกอยู่แต่ยังอยู่ในแดนตัวเองนะครับทำกลุ่มโมกลุ่มรักสลับกันไปเรื่อยนะครับครอบครองลูกอย่างต่อเนื่องลำเลียงลูกออกไปทางด้านกองหลังนะครับผ่านยังไม่ผ่านแนวกองหลังของวชิราวุธซึ่งช่วยกันตั้งเกมรับได้ดีนะครับตอนนี้นายกองหลังเริ่มไม่เป็นขบวนนะครับเพราะว่าพบร.นั้นบุกตามเป็นระลอกแต่ว่าลื่นล้มไปซะก่อนแล้วก็ลูกนั้นอยู่เป็นกลุ่มรักอยู่นะครับพลิกกลับมาอยู่ในการครอบครองของวชิราวุธนะวชิราวุธก็เตะกินแดนลึกเข้ามาในพบร.นะครับลูกกำลังจะหลุดเข้าไปในเขตประตูแต่ยังไม่เข้านะครับพบร.นั้นก็ไปรับลูกมาได้พยายามจะวิ่งขึ้นมาแต่ไปไม่รอดนะครับถูกกองหลังของวชิราวุธจับแล้วก็ลูกเปลี่ยนมือมาอยู่กับวชิราวุธอีกครั้งนึงนะครับห่างจากเส้นประตูพบร.ไม่ถึง10เมตรเกิดกลุ่มรักนะครับแล้วก็ลูกกำลังจะออกไม่ออกนะครับผู้ตัดสินเห็นว่าการยื้อแย่งนั้นเนี่ยเกิดการทับถมนะครับและเริ่มต้นด้วยการเป็นกลุ่มโมก่อนที่จะยุบลงไปเป็นกลุ่มรักนะครับเมื่อผู้เล่นนั้นสร้างโมแล้วลูกไม่ออกก็จะเป็นฝ่าย
ฝ่ายตรงข้ามนะครับที่จะได้ใส่ลูกเข้าสกรัมโดยพปร.นั้นก็จะเป็นฝ่ายใส่ลูกเข้าสกรัมอยู่ที่ห่างจากเส้นประตูของพปร.นั้นประมาณ15เมตรครับครับตอนนี้จะมีสกรัมในแดนในเขตอันตรายของราชวิทย์นันทพลใส่ลูกเข้าสกรัมแล้วก็ราชวิทย์ทุบลูกได้ส่งกลับไปในเขตประตูให้พยายามจะเตะออกปรากฏลูกนี้ลอยอยู่กลางสนามไม่ออกนะครับวชิรวุฒิได้ลูกแล้ววิ่งหนีขึ้นมาเอาเพื่อนช่วยแล้วครับตอนนี้เสริมแล้วก็ปรากฏว่าวชิรวุฒิยังครอบครองแต่วชิรวุฒิตอนที่ถูกที่วิ่งขึ้นมาเมื่อกี้ถูกแท็กเกิลแล้วก็ลูกหลุดมือไปข้างหน้าเป็นน็อกออนผู้ตัดสินก็สั่งให้ทำสกรัมผู้ตัดสินวันนี้คือธวัชชัยสมหวังแล้วก็การเล่นช่วงนี้นะครับเล่นอยู่ในแดนของราชวิทย์เกือบตลอดทางนันทพลหมายเลข9ของราชวิทย์จะเป็นผู้ใส่ลูกเข้าสกรัมใส่แล้วราชวิทย์ก็หกลูกมาได้แต่สกรัมหมุนผู้ตัดสินให้ตั้งสกรัมใหม่โดยให้ราชวิทย์ยังเป็นผู้ใส่ลูกเข้าสกรัมครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ท่านกำลังชมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีวชิราวุธราชวิทย์ครั้งที่17จากสนามทูปเตมีดอนเมืองแล้วก็เป็นการแข่งขันครึ่งหลังซึ่งเวลาใกล้จะหมดแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าวชิรวุฒิยังนำอยู่7ต่อ6และตอนนี้ราชวิทย์เปิดเกมส่งมาถึงปอลพงษ์แล้วก็ส่งต่อไปให้จรัสคนไปไม่ได้วชิรวุฒิก็รีบกลับมาช่วยแล้วก็ปรากฏว่ายังไม่ออกนะครับราชวิทย์ยังไม่ออกเตรียมแล้วครับดึงแล้ว สุวัฒน์เกิดแก้วส่งไปให้ชาตรีภาพสุนทรส่งสั้นๆเล่นกันอยู่ที่กลางสนามลุกหนักแล้วครับตอนนี้ราชวิทย์เหลือเวลาอยู่ไม่มากแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่ไม่มากแล้วถ้ายังทำอะไรไม่ได้ก็โอกาสลำบากนันทวัฒน์เลยแต่ลูกนี้กะจะให้วิ่งเข้าไปแต่ปรากฏว่าลูกออกนะครับทางวชิราวุธจะได้เป็นผู้โยลูกกระสู่แถวทุ่มแล้วปรากฏว่าผู้เล่นของทั้งสองฝ่ายนะกำลังเก็บอยู่ในสนามผู้ตัดสินก็ต้องหยุดการเล่นก็เป็นการแข่งขันประเพณีของวชิรวุฒิและราชวิทย์ที่ตื่นเต้นอีกแมตช์นึงสำหรับการแข่งขันรักบี้ประเพณีสำหรับแฟนๆที่ชอบดูรักบี้อย่างตื่นเต้นอย่างนี้นะครับอย่าลืมวันเสาร์ที่13มกราคมปีหน้าเป็นการแข่งขันรักบี้ประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่23ชิงถ้วยพระราชทานมหิดลจะแข่งขันกันในวันที่13มกราเวลา 16:30 นที่สนามกีฬากองทัพบกนี่เป็นภาพช้าก่อนที่จุดเกมเมื่อกี้เนี่ยครับจรัสพลนั้นนอนอยู่กับพื้นสนามแล้วก็หมายเลข9นันทพลพยายามจะหยิบลูกแต่โดนวชิรวุฒิจับขึ้นมาก็เรียกว่าเล่นกันรุนแรงนะครับในสนามในระหว่างการแข่งขันแต่ทั้ง2ทีมนี้ก็คือเพื่อนกันเมื่อออกจบการแข่งขันแล้วทั้ง2ทีมนี้ก็สนิทสนมแล้วก็เป็นทีมชาติไทยเกือบทั้งหมดนะครับที่เล่นอยู่ทั้ง2ฝ่ายนี้ส่วนใหญ่ก็คือทีมชาติไทยหลายคนอยู่ทั้ง2ฝ่ายนี้ก็เพิ่งกลับมาจากโดฮาเกมนะครับโดยเฉพาะหมายเลข10ของเสื้อเหลืองคือนันทวัฒน์วงวณิชสินซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นภาวัฒน์จารุณพัฒน์นะครับน่าจะเป็นจารุณพัฒน์ก็เป็นหัวหน้าทีมที่ไปโดฮาเกมมานะครับแล้วเขาเคยไปเล่นรักบี้ที่เอเชียนเกมที่ปูซานทำให้ไทยได้ตำแหน่งที่3ในครั้งนั้นปีนี้ทีมไทยไปเล่นที่โดฮาได้ตำแหน่งที่7แล้วขณะนี้นะครับที่เมืองเกาชุงประเทศไต้หวันทีมเยาวชนอายุ19ปีของไทยก็วันนี้นะครับชนะสิงคโปร์ไป20-10แล้วก็มีโอกาสได้ชิงในดิวิชั่น2นะครับเราไปแพ้มาเลเซียก่อนเล่นกับสิงคโปร์นี่ทำให้หล่นลงมาเล่นในดิวิชั่น2แต่ในที่เกาชุงไต้หวันนี่มีทั้งรักบี้7คนและ15คนปรากฏว่ารักบี้7คนนั้นทีมไทยได้ตำแหน่งที่3โดยในนัดชิงที่3นั้นเราชิงกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นแชมป์เก่าแล้วเราก็เอาชนะได้อย่างสวยงามทีเดียวนะครับสำหรับทีมเยาวชนไทยก็จะกลับมาในวันเสาร์อาทิตย์นี้แหละครับหลังจากจะได้ทราบผลวันอีกนัดนึงว่าเราจะได้แชมป์ของดิวิชั่น2หรือไม่นะครับอีกนัดนึงตอนนี้จากแถวทุ่มเมื่อกี้ราชวิทย์ลุกเข้ามาในแดนของวชิราวุธแล้วก็ดันแล้วครับลุกเข้ามาห่างจากเส้นประตูของวชุดประมาณ30เมตรแล้ววชุดเกิดแย่งลูกมาได้แล้วก็ดึงลูกขึ้นมายังไม่ส่งนะครับส่งต่อแล้วแต่เพื่อนก็ถูกจับแล้วก็ยังครอบครองลูกอยู่วชุดพยายามจะเป็นฝ่ายครอบครองลูกแล้วก็สร้างรักทันทีเมื่อถูกจับล้มลงไปเพื่อจะเอาลูกกลับไปให้กองหลังแล้วก็ราชวิทย์ออฟไซด์นะครับก็เสียลูกโทษวชิราวุธได้เปรียบนะครับตอนนี้นี่นะครับเหลือเวลาไม่มากและยิ่ง
พยายามที่จะเอาชนะนี้ก็ลำบากนะครับผู้ตัดสินธวัชชัยสมหวังก็เรียกหัวหน้าทีมหรือเรียกใครมานี่เรียกมาแล้วครับสงสัยจะใบเหลืองสงสัยนะครับครับลูกนี้เชื่อว่าคงเป็นการที่ผู้เล่นของฝ่ายพปร.เนี่ยเล่นผิดกติกาแล้วก็ไปตำหนินะครับปันตำหนิผู้ตัดสินนะครับตำหนิการตัดสินของผู้ตัดสินนั้นลักษณะเช่นนี้เนี่ยผู้ตัดสินได้เตือนแล้วนะครับเตือนแล้วนะครับการโดนใบเหลืองของผู้เล่นเนี่ยผู้เล่นจะต้องมานั่งข้างสนามในที่ที่กำหนดนะครับ10นาทีเพราะฉะนั้นทำให้สถานนี้พปร.ซึ่งแต้มตามอยู่เนี่ย7.6เนี่ยกับเหลือผู้เล่นเพียงแค่14คนในสนามครับคนที่ออกไปนั่นคือนิวัฒน์บุญไทยนะครับหมายเลข13เล่นให้ทีมสโมสรตำรวจและเป็นกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับติดทีมเยาวชนอายุ19ปีตอนนี้อายุเกิน19ปีเลยปีนี้ไม่ได้ไปเกาชงนะครับก็ได้มาลงเล่นประเพณีแต่น่าเสียดายนะครับเขาถูกใบเหลืองต้องมานั่งพักข้างสนาม10นาทีแต่หมดโอกาสที่จะลงสนามนะครับลักษณะนี้เพราะเวลาการแข่งขันขณะนี้ก็เวลาจริงนี่แทบจะบอกได้ว่ามันหมดไปแล้วนะครับมันหมดไปแล้วนะครับก็เหลือเวลาที่ผู้ตัดสินก็หยุดแต่ละครั้งเท่านั้นเองวชุดยังนำราชวิทย์อยู่7-6แล้วก็วชุดลุกกลับเข้ามาในแดนของราชวิทย์ก็ได้เป็นผู้โยนลูกเข้าสู่แถวทุ่มแล้ววชุดก็แย่งลูกในแถวทุ่มไว้ได้นะครับก็ใครครอบครองลูกนี่มีโอกาสได้เปรียบสำหรับกีฬารักบี้ทำยังไงถึงเราจะเป็นผู้ครอบครองลูกได้และทำยังไงถึงเราจะเอาลูกนี้วิ่งไปเอาไปแตกพื้นสนามในเขตประตูของผู้ต่อสู้ไว้ได้นั่นแหละครับถึงจะได้ทายแล้วก็ได้แต้มตอนนี้ลูกนี้ไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะเตะออกนอกสนามก็ต้องมาทำแถวทุ่มตรงจุดที่ผู้เล่นของวชิวุฒิเตะลูกเมื่อกี้นะครับหมายเลข13คืออนุชิตใจสุทธิจากธรรมศาสตร์แล้วก็ราชวิทย์ก็จะเป็นผู้โยนลูกเข้าสู่แถวทุ่มโดยหมายเลข21พงนาทีเงินทองบุ๊กเกอร์ของราชวิทย์แล้วก็สราวุธเที่ยงตรงก็กระโดดเอาลูกในอากาศไว้ได้แล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนแต่ก็ไปไหนไม่ยังอยู่กลางสนามนะครับนันทพลส่งต่อไปนันทวัฒน์วงวานิชสินเตะไปที่มุมธงของวชุดวิ่งแข่งกันแล้วลูกพลาดนิดเดียวแพ้ได้นะครับวชุดเกือบไปนะครับเพราะว่าลูกรักบี้ร้อยมันตกไม่ได้แล้ววชุดใช้บุกมาแล้วครับตอนนี้วชุดบุกกลับเข้ามาแล้วก็มีโอกาสด้วยลุกเข้ามาอย่างรวดเร็วทีเดียวทำให้ราชวิทย์กลับเป็นฝ่ายรับอีกครั้งนึงแล้วก็วชุดยังครอบครองลูกอยู่ลุกเข้ามาห่างจากเส้นประตูของราชวิทย์ประมาณ30เมตรลูกจะออกทางไหนยังไม่ออกนะครับปรากฏว่าลูกไม่ออกผู้ตัดสินหยุดเกมแล้วให้ฝ่ายลุกคือวชุดเป็นผู้ใส่ลูกเข้าสกรัมตื่นเต้นแล้วครับตอนนี้เวลาจริงนั้นหมดไปหลายนาทีเกือบ5นาทีแล้วนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินก็ยังไม่เป่าเลิกโอกาสของวชุดที่จะป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกครั้งหนึ่งคือปีกลายนี่ครับวชุดชนะราชวิทย์มา14-6แล้วก็ปีนี้วชุดก็ยังนำอยู่7-6ในครึ่งหลังซึ่งเวลาจริงทั้งหมดได้ดูภาพช้าเมื่อกี้หมายเลข15ของวชิราวุธคือวรงกรคำเกิดนั่นแหละครับได้ลูกและส่งต่อนะครับแล้วไซสเต็ปพยายามจะหนีแต่หนีไม่รอดถูกจับล้มลงไปแล้วก็สร้างรักแล้วก็รักเอาลูกออกมาไม่ได้ก็ต้องให้มีสกรัมวชุดก็ใส่ลูกเข้าสกรัมสถิติ16ครั้งที่ผ่านมานั้นวชุดราชวิทย์ชนะ9วชุดชนะ6แล้วก็เสมอกัน1ครั้งตอนนี้วชุดได้เกมเปิดเกมส่งมาถึงทางขวาวชุดเต็มสปีดแต่ถูกจับออกไปข้างสนามแล้วจับสูงด้วยนะครับจับสูงอนุชิตใจสุทธิวิ่งมาเต็มสปีดเลยครับตอนนี้แล้วก็ทางปรากฏว่าราชวิทย์จับสูงเสียลูกโทษนะครับผู้ตัดสินชูมือให้ทางวชิรวุฒิได้ลูกโทษอยู่ที่ว่าเพชรสอนจริงชัยเนี่ยดูภาพช้าเมื่อกี้เนี่ยครับก็เดือดร้อนเลยครับทางราชวิทย์หรือพปร.ราชวิทยาลัยเวลาจริงนั้นหมดแล้วลูกนี้เตะวชุดไม่เตะเปลี่ยนประตูแล้วครับเตะกินแดนแล้วก็จะได้โยนลูกกระสู่แถวคุ้มเพื่อจะคุมเกมเอาไว้แล้วก็ผู้เล่นเนี่ยคิดว่าคงจะทราบแล้วเวลาจริงนั้นมันหมดไปแล้วนะครับแล้วก็วชุดโดยหมายเลข35ทวีรัตน์รัตนเศษก็จะเป็นผู้โยนลูกกระสู่แถวทุ่มก็ไปปรึกษากับหัวหน้าทีมแล้วครับสมสมัติเดชะไกสยะซึ่งจบธรรมศาสตร์ไปแล้วนะครับวันนี้ใส่เสื้อหมายเลข3เป็นหัวหน้าทีมและยังไม่โยนนะครับเมื่อยังไม่โยนผู้ตัดสินเป่านะครับแล้วให้เป่าให้ทั้ง2ฝ่ายนี่ยืนห่างกันนะครับแถวทุ่มนี้ให้ยืนห่างกัน
ให้โยนใหม่ให้ทวิรัตโยนลูกใหม่นะครับโยนลูกใหม่เสียงตะโกน OV ดังสนั่นแล้วประกอบลูกนี้ทางราชวิทย์หมายเลข20กระโดดแย่งลูกไว้ได้คือนิรันดร์เขียวมณีแล้วเปิดเกมแล้วครับโอกาสสุดท้ายโอกาสสุดท้ายแล้วครับราชวิทย์โอกาสสุดท้ายจะทำได้ไม่ได้ถ้าลูกนี้ยังวางไม่ได้นี่โอกาสลำบากนะครับกำลังจะเอาลูกกลับอยู่ที่ว่าเอาออกได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับพยายามจะเปิดเกมผู้ตัดสินปล่อยนะครับก็จับทันทีว่าชุดแต่ได้ลูกโทษนะครับราชวิทย์ได้ลูกโทษเพราะว่าชุดนั้นออฟไซด์แล้วราชวิทย์เปิดเกมเล่นเร็วแล้วครับแต่เมื่อถอยห่างจากจุดโทษไป10เมตรแล้วไม่เป็นไรแล้ววชุดก็จับดีเหลือเกินวันนี้ต้องชมนะครับการแท็กเกิลของวชุดวันนี้แทบไม่ผิดพลาดเท่าไหร่และหยุดเกมการรุกของวชุดได้ของราชวิทย์ได้แล้วเสียลูกโทษอีกครั้งนึงเสียลูกโทษอีกครั้งนึงนะครับให้ราชวิทย์ราชวิทย์ก็จะทำอะไรครับลูกนี้ต้องหาทางแล้วครับแล้วก็เปิดเกมพยายามจะทะลุแต่ก็ไปไม่ได้จริงๆนะครับวชุดวันนี้ต้องยอมรับว่าสร้างแนวป้องกันไว้ได้อย่างดีแล้วก็ป้องกันได้ดีจริงๆแล้วก็ได้ครอบครองลูกตอนนี้ในช่วงครึ่งหลังนี่ก็รุกมาในแดนของราชวิทย์เกือบตลอดทำให้ราชวิทย์ลำบากแล้วครับแต้มในครึ่งหลังนี่ยังทำกันไม่ได้แต่แต้มที่ทำได้7ต่อ6นั้นเป็นแต้มในครึ่งแรกแล้วก็วชุดยังครอบครองลูกอยู่ลูกก็ไปวชุดนั้นลุกจากซ้ายไปขวานะครับราชวิทย์นั้นอยู่ในเสื้อสีเหลืองลุกจากขวาดรอปคิกแล้วครับโดยเพชรศรดิกชินชัยในนาทีสุดท้ายแล้วเข้าด้วยนะครับทำให้วชุดกลับนำไป10ต่อ6เตะเข้าด้วยนะครับเวลาจริงนั้นหมดไปแล้วนะครับแต่ผู้ตัดสินยังไม่เป่าหมดเวลาโดยหมายเลข10คือดรอปคิกเข้าไปได้3แต้มจาก7ต่อ6ครับเป็นนำไป10ต่อ6ราชวิทย์ก็โอกาสสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเริ่มแล้วชาตรีภาคสุนทรรีบเปิดเกมและเตะก็เป็นแดนวชุดวชุดจับลูกได้ลบนิดนึงแล้วลุกขึ้นมาใหม่พยายามจะวิ่งหนีแล้วก็ส่งต่อแล้วเตะออกไปข้างสนามแล้วก็ผู้ตัดสินก็ยังไม่หมดนะครับดูเวลาแล้วเหมือนกันคือเป็นเวลาที่หยุดไปแต่ละครั้งเนี่ยเวลาจริงนั้นหมดไปนานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้วชุดกลับนำไป10ต่อ6เราคงจะเห็นได้ว่าในครึ่งหลังนี้มีการหยุดเกมค่อนข้างบ่อยนะครับไม่ว่าจะจากการที่ผู้ตัดสินนั้นเรียกผู้เล่นมาเตือนหรือแม้กระทั่งผู้ตัดสินผู้เล่นนั้นบาดเจ็บเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครึ่งหลังนี้ก็ทดเวลามาแล้วประมาณ6นาทีกว่าๆนะครับการลุกพอเรายังครอบครองลูกได้แล้วก็บุกเข้ามาอยู่ประมาณเส้น22เมตรของวชิราวุธนะครับแต้มห่างกันเพียง4แต้มเท่านั้นนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เพราะ1ทรายคือ5คะแนนเรามาดูครับว่าพอจะพลิกฟื้นกลับมาได้หรือไม่นะครับลูกยังอยู่ในการครอบของพบร.อยู่จากกลุ่มรักนะครับลำเลียงลูกมาด้านปีกซ้ายเหลือผู้เล่นไม่สำเร็จนะครับลูกนี้เป็นอะไรต่อไปวชิราวุธครองลูกได้แต่รับลูกได้เสร็จก็ลูกนี้เป็นออฟสตักชันนะครับสัญญาณมือของผู้ตัดสินคือลูกนี้เป็นออฟสตักชันจากการเล่นของผู้เล่นวชิราวุธนะครับเพราะฉะนั้นลูกก็ยังไม่ตายนะครับลูกโทษนั้นไม่ตายต้องเล่นต่อนะครับเล่นต่อครับลูกนี้สัญญาณมือของผู้ตัดสินก็คือว่าเป็นการแท็กเกิลสูงอีกเพราะงั้นเมื่อลูกโทษเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับการเล่นก็ยังไม่จบครับการเล่นยังไม่จบนะครับเพราะว่าการเล่นจบก็จะเมื่อลูกตายนะครับลูกโทษนั้นถือว่าลูกยังไม่ตายครับผู้ตัดสินเรียกผู้เล่นของวชิราวุธที่หยุดการรุกของฝ่ายตรงข้ามอย่างผิดกติกามาเตือนนะครับแล้วก็อาจจะให้ใบเหลืองอีกคนนึงนะครับผู้เล่นกับวชิราวุธถูกให้ใบเหลืองนะครับเพราะลูกนี้เหมือนกับเป็น professional foul นะครับคือเจตนาทำผิดกติกานะครับเพื่อหยุดการรุกของฝ่ายตรงข้ามนะครับในนี้ก็ลูกนั้นเล่นผิดซ้ำซากถึงเข้าข้างๆนะครับเป็นสิบสิบนาทีคนที่ถูกใบเหลืองออกมาปฐมรับสิริทรัพย์นะครับของวชิราวุธตอนนี้โอกาสของราชวิทย์อีกครั้งนึงจะสำเร็จหรือไม่ยังนะครับได้ลูกโทษเพราะว่าวชุดนั้นออฟไซด์ขึ้นมาหมดเลยนะครับผู้ตัดสินมาลูกนี้เป็นลูกโทษครับเป็นลูกโทษครับก็โอกาสราชวิทย์เตะ3แต้มไม่พอนะครับต้องวางทรายอย่างเดียวถึงจะชนะได้เรียกว่าสุดท้ายจริงๆนะครับตอนนี้ถ้าราชวิทย์วางทรายได้ก็ชนะ11ต่อ10อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยโอกาสของราชวิทย์แล้วครับตอนนี้จะทำได้สำเร็จหรือไม่ลุกเข้าไปห่างจากเส้นประตูของวชุดยังไม่ถึง5เมตรแล้วนะครับแล้วก็โอกาสสุดท้าย
ถึงไม่ถึงไม่ถึงอีกนะครับวชิรก็จับดีอย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วก็ได้ลูกโทษอีกเป็นลูกโทษนะครับยังเปลี่ยนตัวไม่ได้ผู้ที่เล่นโดนชิงก็เข้าไปไม่ได้นะครับวชิรก็ดันกลับออกมาโอกาสของราชวิทย์ก็มีแล้วนะครับตอนนี้มีแล้วแต่ก็เข้าไปไม่ได้ได้ทายจริงๆนะครับในนาทีสุดท้ายโดยใครครับก็ชนะแน่นะครับอย่างนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับ11ต่อ10ราชวิทย์ฟ้าไทยเวลาที่ต่ออยู่ในร่วม10นาทีขณะนี้ต่ออยู่ร่วม10นาทีนะครับครับจากภาพช้าเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วว่านะครับกองหน้าพบร.นั้นเนี่ยนะครับใช้ความหนักหน่วงนะครับแล้วก็จังหวะที่โรออกไปนะครับแล้วก็หลุดไปวางพลายได้นะครับมาดูอีกมุมนึงครับพบร.นะครับบุกซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับในช่วงนาทีสุดท้ายของการเล่นนี่นะครับจากกลุ่มรักนี้นะครับลำเลียงลูกออกมาได้นะครับแล้วก็ลำเลียงออกไปทั้งปีกขวาพลิกตัวออกไปนะครับแล้วก็ถึงพอดีครับผู้ตัดสินอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับทำให้คะแนนขนาดนี้นะครับพบร.พลิกกลับมานำอยู่ที่คะแนน11จุดต่อ10แล้วมีโอกาสเตะเปลี่ยนทั้งคะแนนอีก2คะแนนนะครับก็เป็นการแข่งขันที่เรียกว่าตื่นเต้นและสนุกอีกนัดหนึ่งสำหรับรักบี้ประเพณีฉะนั้นแฟนๆรักบี้ไม่ควรพลาดนะครับรักบี้ประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานมหิดลครั้งที่23วันเสาร์ที่13มกราคม2550จะแข่งขันกันที่สนามกีฬากองทัพบกเวลา 16:30 น.ราชวิทย์ก็พยายามจะเตะเพิ่มแต้มอีก2แต้มไม่ได้แล้วก็เตะไม่เข้านะครับผู้ตัดสินยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดให้โอกาสอีกครั้งนึงสำหรับวชิราวุธตัดผู้วางไม้ให้กับทีมราชวิทย์นะครับจะแก้หมายเลข2ผู้เกิดนะครับคนทีหมายเลข2นะครับเป็นคนวางทายสุดท้ายเมื่อกี้พงนาทีเงินทองของราชวิทย์ก็โอกาสของราชวิทย์ก็คือต้องรีบเตะออกและให้เวลานั้นหมดไปนะครับอยู่ที่ว่าผู้ตัดสินยังไม่หมดเวลาแล้วก็ลูกนี้เตะออกมาที่กลางสนามวชิรก็ได้เป็นผู้โยนลูกกระสู่แถวทุ่มโอกาสจะแทบว่าครั้งสุดท้ายหรือกี่ครั้งก็เวลาจริงนั้นหมดไปนานแล้วอยู่ที่ว่าวชิรวุฒิจะทำยังไงตอนนี้ว่าราชวิทย์แย่งลูกจากแถวทุ่มออกมาได้แล้วก็เปิดเกมด้วยกองหลังโดยนันทวัฒน์พยายามจะใส่สเต็ปนี้แต่ถูกแท็กเกิลล้มลงไปแล้วผู้ตัดสินก็ปล่อยแล้วนะครับตอนนี้หมายเลข20ของราชวิทย์นิรันดร์เขียวมณีได้ลูกจากรักไปเมื่อกี้แล้วก็ส่งต่อไว้นันทพลจากรักอีกทีก็เตะออกไปข้างสนามออกไม่ออกปรากฏว่ามันชุดไปได้ลูกและพยายามจะวิ่งออกนะครับเบี่ยงกลับมาข้างในยังไว้ชุดพยายามจะทุกวิถีทางไม่ให้ลูกตายแล้วครับตอนนี้จะต้องวิ่งขึ้นมาแล้วเตะวิ่งแข่งกันขึ้นมายังไม่ยอมให้ลูกตายราชวิทย์ยังไม่ยอมเตะออกด้วยนะครับหมายเลข15ชาตรีภาพสุนทรส่งเวียงไกลมาแล้วโยกนิดนึงหมายเลข17สรายุทธเที่ยงตรงไปแล้วครับถึงอีกครั้งถึงไม่ถึงไม่ถึงนะครับล้มไปขาดอีกประมาณ3เมตรจะถึงเส้นประตูของวชิราวุธแล้วก็เสียลูกโทษเพราะไม่ปล่อยลูกออกจากมือผู้ตัดสินราชวิทย์เสียโทษนะครับล้มเล่นลูกไม่ปล่อยลูกออกจากมือนะครับก็มาสนุกกันตอนช่วงหมดเวลาแล้วก็ต่อเวลาพิเศษนี่เองนะครับสำหรับการแข่งขันรักบี้ประเพณีวชิราวุธราชวิทย์ครั้งที่17ในวันนี้คิดว่าทั้งเวลาจริงและเวลาทดคงจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นลูกโทษอย่างที่ผมได้เรียนแล้วเนี่ยทำให้ผู้เสียยังไม่สามารถเป่าหมดเวลาการแข่งขันได้นะครับการแข่งขันจะหมดเวลาได้ต้องเป็นลูกตายแล้วนะครับเมื่อลูกยังไม่ตายนั้นผู้เสียต้องให้เล่นต่อไปก่อนก็ชาวบ้านต้องพยายามที่จะครอบครองลูกวชิราวุธนะครับเมื่อเตะออกจากลูกโทษนะครับจากลูกโทษเตะออกมางี้ก็เป็นลูกตายครับเมื่อลูกตายเช่นนี้นะครับผู้เสียก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันผลก็ปรากฏว่าพบร.นั้นพลิกกลับมาชนะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บต่อวชิราวุธชนะไปด้วยคะแนน11จุดต่อ10ครับก็เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่นักศึกษานักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันของทั้งวชิราวุธและราชวิทย์ก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็โดยกองเชีย
ของทั้งสองสถาบันก็ต้องตื่นเต้นแน่เพราะว่ามาสนุกเอาช่วงที่หมดเวลายิงนะครับแล้วเป็นเวลาที่ต่อแล้วแล้วก็ทั้งสองทีมมาวางมาดรอปคิกแล้วก็มาวางทายกันได้แล้วก็ชนะกันไปในที่สุดด้วยคะแนนเพียงราชวิทย์ชนะ11-10ทำให้สถิติการแข่งขันราชวิทย์จะชนะไปทั้งหมด10ครั้งวชิราวุธยังชนะอยู่แค่6ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งครั้งที่17ก็จบลงไปแล้วนะครับราชวิทย์เป็นผู้กำชัยและจะเป็นผู้ครองถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเรียกว่าเป็นการแข่งขันที่นึกว่าไม่สนุกนะครับแต่มาสนุกเอาตอนปลายนี่คือทางฝ่ายวชิราวุธครับเข้ามายืนครับผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายครับเชิญครับก็ทางโฆษกสนามกำลังเรียกผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายมาเข้าแถวเพื่อจะขึ้นรับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้แทนพระองค์นะครับวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีมาเป็นผู้แทนพระองค์แล้วก็จะมอบถ้วยให้กับทีมราชวิทย์ซึ่งเป็นผู้ชนะในรักบี้ประเพณีครั้งที่17ในวันนี้ขอเชิญผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมาเข้าแถวครับครับโฆษกสนามพุทธพันตรีอภิรักษ์ฮารีมิตรนะครับก็ประกาศเรียกผู้เล่นทั้งสองฝ่ายให้มาเข้าแถวแต่ผู้เล่นเขาก็แสดงความยินดีกันก่อนนะครับโดยฝ่ายชนะก็มาเข้าแถวรับฝ่ายแพ้แล้วก็ฝ่ายแพ้ก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะก็เป็นเกมที่เรียกว่าเป็นเกมของสุภาพบุรุษที่เล่นกันอย่างหนักหน่วงในสนามแต่ทั้งสองทีมนี้ก็คือเพื่อนกันแล้วก็เป็นนักรักบี้ทีมชาติไทยทั้งสองฝ่ายแฟนๆอย่าลืมนะครับรักบี้ประเพณีมันสนุกนะครับฉะนั้นต้องไปชมวันเสาร์ที่13มกราคม2550คือปีหน้าที่สนามกีฬาของทัพบกเวลา 16:30 น.เป็นการแข่งขันรักบี้ประเพณีคู่สำคัญอีกคู่หนึ่งแล้วก็เรียกว่าเป็นคู่ที่แฟนๆต้องติดตามนะครับคือจุฬากับธรรมศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานมหิดลครั้งที่23กองเชียร์ของราชวิทย์ก็เสียงดังกว่าวชิราวุธนะครับตอนนี้แล้วก็ทั้งสองทีมวชิรก็เมื่อทางราชวิทย์มาตั้งแถวรับวชุดก็ต้องมาตั้งแถวรับแสดงความยินดีแต่ว่าราชวิทย์ก็กำลังเดินผ่านผู้เล่นของวชิราวุธนี่คือสปิริตของนักกีฬาครับพี่ทั้งสองทีมไม่โกรธกันนะครับแล้วก็ไม่มีเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทั้งสองสถาบันนี้ก็รักกันเรียกว่าแพ้ชนะกันมามากมายแล้วตั้งแต่เรียนหนังสือเล่นกันมาตั้งแต่อายุ10, 15, 17, 19แล้วจนมาเล่นประเพณีมาติดทีมชาติไทยก็ทั้งสองฝ่ายนี้ก็เล่นกันมาอย่างโชคโชนก็ถือว่าสนุกนะครับวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ทั้งสองทีมก็ไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกันเล่นกันจนนาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวก็จะมีพิธีนะครับหัวหน้าทีมของราชวิทย์จะขึ้นรับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีผู้แทนพระองค์ต่อไปจะเป็นลำดับพิธีนะครับครับก็รู้สึกว่าทางหัวหน้าทีมของราชวิทย์คือชาตรีภาคสุนทรกับสุวัฒน์เกิดแก้วเนี่ยครับก็เป็นผู้อาวุโสสุวัฒน์เกิดแก้วจะอาวุโสกว่านะครับก็คงจะยกให้เป็นผู้ขึ้นรับถ้วยพระราชทานหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับนี่ผู้เล่นเก่าๆของราชวิทย์ที่ยืนอยู่หัวแถวทางใกล้ๆผู้ตัดสินนั้นคือสุวัฒน์เกิดแก้วนะครับวันนี้ลงในครึ่งหลังแล้วก็ถัดมานั้นก็เป็นนักรักบี้เก่าคนหนึ่งของราชวิทย์ก็คือร้อยตำรวจเอกธีรพัฒน์ธารีไทยสำหรับร้อยตำรวจเอกธีรพัฒน์ธารีไทยที่เห็นอยู่ขณะนี้ยืนอยู่ทางขวาของจอทีวีนี่หัวหน้าทีมของราชของวชิราวุธนะครับสมสมัติรักบี้เดชาไกสยะราชวิทย์ครั้งที่ก็โฆษกสนามกำลังประกาศราชวิทย์ชนะวชิราวุธไปด้วยคะแนน11-10ครับชนะไปด้วยคะแนน11-10หัวหน้าชุดนะครับก็ทางราชวิทย์ก็ยกให้เสือเฒ่าทั้ง2คนคือสุวัฒน์เกิดแก้วเป็นพันตำรวจตรีแล้วนะครับสุวัฒน์เกิดแก้วเนี่ยจบจุฬาแล้วไปเป็นตำรวจได้พันตำรวจตรีแล้วก็ร้อยตำรวจเอกธีรพัฒน์ธารีไทยขึ้นมารับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ตามด้วยผู้ตัดสินนะครับก็ขึ้นมารับรางวัลของที่ระลึกจาก
ผู้แทนพระองค์สุวัฒน์เกิดแก้วนะครับโชว์ถ้วยนี่กองเชียร์ของราชวิทย์ก็ได้ไปครอบครอง1ปีนะครับปีหน้าก็ต้องพบกันใหม่แล้วก็ผู้ตัดสินกำลังขึ้นรับของที่ระลึกของรางวัลแล้วก็ให้ผู้เล่นของราชวิทย์ตามด้วยผู้เล่นของราชวิทย์ให้ผู้เล่นของวชิราวุธขึ้นก่อนนะครับให้ทีมแพ้ขึ้นรับก่อนตอนนี้ผู้ตัดสินและผู้ตัดสินสำรองก็รับของที่ระลึกครับก็ต้องไปฉลองชัยกันแล้วครับตอนนี้สุวัฒน์เกิดแก้วก็เอาถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งต่อให้กับชาตรีภาคสุนทรซึ่งเป็นหัวหน้าทีมตัวจริงนะครับแต่ให้เกียรติกับรุ่นพี่โลกใหม่แห่งการเรียนรู้เกิด UBC ครูให้ชีวิตนะครับและขอขอบคุณโรงพยาบาลพญาไท2ที่ได้ส่งคณะพยาบาลพร้อมแพทย์มาดูแลรักษาผู้เล่นที่บาดเจ็บในวันนี้ด้วยครับครับก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นนะครับชนะกันในนาทีสุดท้ายขอขอบคุณมิซูบิชิฟูโซและแพนเตอร์รหัสแห่งความแกร่งรายทั้งตระกูลที่ได้สนับสนุนการแข่งขันรักบี้ประเพณีในวันนี้ขอขอบคุณบริษัทเซราไทยที่ได้สนับสนุนในการแข่งขันในวันนี้ทั้ง2ทีมก็ตื่นเต้นแหละครับวันนี้กองเชียร์ทั้งผู้เชียร์และวชิราวุฒิรุ่นที่38ที่สนับสนุนการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีครั้งที่17ในวันนี้ด้วยครับครับก็หลังจากมอบของที่ระลึกให้แก่นักกีฬาทั้ง2ทีมแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นผู้ตัดสินในการตัดสินเกมวันนี้นะครับครับก็คงจะหลังจากแจกพิษของที่ระลึกแล้วก็คงจะไม่มีอะไรในสนามแล้วสำหรับวันนี้การบรรยายผมอนันต์บุญสุภากับวงศกรเปาโรอิทก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับขอขอบคุณนักเรียนวชิราวุฒิวิทยาลัยที่มาชมเชียร์ในวันนี้ด้วยครับจบเกมลงไปครับที่สนามทูปาเตมีผลปรากฏว่ารักบี้ฟุตบอลประเพณีทางด้านวชิราวุธครับก็พ่ายให้กับพปรราชวิทยาลัยในปีนี้ไป10-11จุดอย่างน่าเสียดายครับก็ยังสนุกสนานแต่ทั้ง2สถาบันยังเป็นมหามิตรตลอดกาลครับทั้ง2โรงเรียนครับแต่เราเวลาของการถ่ายทอดวันนี้หมดลงแล้วขอขอบคุณทุกท่านครับที่ตามติดตามชมและให้กำลังใจทั้ง2โรงเรียนครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ